ในยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกในช่วงเวลาประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตศักราชนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าได้มีชนชาติที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่ในบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียกลางซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรักดินแดนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักประวัติศาสตร์ว่าคือดินแดนเมโสโปเตเมียชนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นได้เรียกขานตนเองว่าชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นการเขียนอักษรที่มีชื่อเรียกว่าคูนิฟอร์มเพื่อสื่อความหมายต่างๆลงบนแผ่นดินเหนียวต่อมาทำให้นักประวัติศาสตร์ได้รู้ว่าชาวซูเมเรียนนั้นเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมสูงในบันทึกนี้นักประวัติศาสตร์ได้มีการค้นพบการบันทึกตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆในท้องฟ้าพร้อมกับมีการตั้งชื่อให้กับกลุ่มดาวต่างๆในท้องฟ้าอีกด้วยนอกจากนี้ชาวซูเมเรียนยังได้อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าโดยมีความเชื่อว่าเป็นเพราะเทพเจ้าต่างๆที่ปกครองโลกท้องฟ้าและแหล่งน้ำต่างๆบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้จะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อชาวซูเมเรียนก็คือเรื่องของท้องฟ้าและดวงดาวต่างๆดังนั้นแบบจำลองของเอกภพของชาวซูเมเรียนก็คือห้วงท้องฟ้าทั้งหมดที่มีดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆเคลื่อนที่ไปตามเวลาโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาประมาณ 2,000 ปีถึง 500 ปีก่อนคริสตศักราชชาวบาบิโลนได้ริเริ่มการสังเกตและจดบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆอย่างเป็นระบบเป็นประจำโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ทางดาราศาสตร์ของชาวซูเมเรียนนักประวัติศาสตร์ได้พบว่าเมื่อเวลา 1,600 ปีก่อนคริสตศักราชชาวบาบิโลนได้จัดทำบัญชีรายชื่อของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆบนท้องฟ้าพร้อมทั้งได้ระบุตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เหล่านั้นอย่างละเอียดทุกๆวันซึ่งต่อมาทำให้ชาวบาบิโลนได้นำผลของการสังเกตการนี้มาใช้ในการทำนายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆบนท้องฟ้าได้อย่างถูกต้องและได้ช่วยให้ชาวบาบิโลนสามารถทำนายถึงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากจึงมีผลทำให้ระบบการเกษตรของชาวบาบิโลนมีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ชาวบาบิโลนยังได้อาศัยตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในวันต่างๆเพื่อทำปฏิทินแสดงวันที่และฤดูกาลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานความรู้และความเชื่อในเรื่องเอกภพของชาวบาบิโลนกับชาวซูเมเรียนก็ยังคงเหมือนกันกล่าวคือพวกเขาทั้งสองมีความเชื่อว่าเอกภพก็คือห้วงท้องฟ้าทั้งหมดที่มีดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆเคลื่อนที่ไปตามเวลาโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่และปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการโคจรของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเกิดขึ้นเพราะเทพเจ้าต่างๆได้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นตามความประสงค์ของเทพเจ้านั่นเองย้อนกลับไปราว 1,800 ปีก่อนคริสตกาลอารยธรรมมายาเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานขึ้นในดินแดนที่กลายมาเป็นอเมริกากลางและเม็กซิโกในปัจจุบันช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของอารยธรรมเกิดขึ้นช่วงคริสต์ศักราชที่250ถึง900ในเวลานั้นอาณาจักรมายาประกอบด้วยเมืองน้อยใหญ่มากมายกว่า40เมืองและมีประชากรมากกว่า 50,000 คนหลักฐานความรุ่งเรืองของอาณาจักรมายายังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันจากพีระมิดและร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินชาวมายานับเป็นชนกลุ่มแรกที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีอารยธรรมก้าวหน้าอย่างมากจนคนในยุคปัจจุบันก็ยังประหลาดใจว่าคนในยุคนั้นสามารถคิดและสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆอันน่าฉงนอย่างเช่นพีระมิดซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีใครทราบถึงที่มาของวิทยาการการก่อสร้างหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ว่าเป็นอะไรกันแน่และพวกเขาสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอันมโหฬารเช่นนี้ได้อย่างไรชาวมายาโบราณเป็นนักดาราศาสตร์ตัวยงที่บันทึกและตีความทุกแง่มุมของท้องฟ้าพวกเขาเชื่อว่าเจตจำนงและการกระทำของเหล่าถวยเทพสามารถอ่านได้จากดวงดาวดวงจันทร์และดาวเคราะห์ดังนั้นพวกเขาจึงอุทิศเวลาเพื่อการทำเช่นนั้นและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดหลายแห่งของพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์โดยเฉพาะดาวศุกร์ที่ได้รับการศึกษาโดยชาวมายาช
าวมายาเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคงที่และไม่เคลื่อนที่ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่างเป็นพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพวกมันถูกตีความว่าเป็นเทพเจ้าที่เดินทางระหว่างโลกใต้พิภพและจุดหมายปลายทางอื่นๆเทพเจ้าเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับกิจการของมนุษย์ดังนั้นการเคลื่อนไหวของพวกเขาจึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลายเหตุการณ์ในชีวิตของชาวมายาได้รับการวางแผนให้ตรงกับช่วงเวลาท้องฟ้าบางช่วงตัวอย่างเช่นสงครามอาจล่าช้าออกไปจนกว่าเทพเจ้าจะเข้ามาแทนที่หรือผู้ปกครองอาจขึ้นครองบัลลังก์ของรัฐในเมืองของชาวมายันก็ต่อเมื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมองเห็นได้ในท้องฟ้ายามค่ำคืนเท่านั้นปฏิทินมายันเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์โดยทั่วไปแล้วชาวมายาใช้ปฏิทิน2แบบคือปฏิทินแบบรอบและแบบนับยาวปฏิทินของชาวมายาถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเวลาต่างๆที่ใช้ปีสุริยคติคือ365วันเป็นฐานปฏิทินรอบประกอบไปด้วยปฏิทิน2ปฏิทินที่แยกจากกันครั้งแรกคือปีสุริยคติ365วันครั้งที่2คือวัตจักรโสคิน260วันวัตจักรเหล่านี้สอดคล้องกันทุกๆ52ปีการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าของชนชาวกรีกโบราณนั้นได้พัฒนาโดยอาศัยข้อมูลและความรู้ทางดาราศาสตร์ของชาวซูเมเรียนและชาวบาบิโลนแต่ชาวกรีกได้มีการพัฒนาคำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในท้องฟ้าโดยอาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือโดยชาวกรีกได้ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของจำนวนและเรขาคณิตในการพัฒนาแบบจำลองเอกภพของชาวกรีกและได้เป็นผู้ประดิษฐ์คำว่า cosmology ซึ่งมีความหมายว่าเอกภพวิทยาโดยคำว่า cosmos นั้นมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าแนวความคิดของความสมมาตรและความกลมกลืนชาวกรีกได้พัฒนาความรู้ที่สำคัญมากของวิชาดาราศาสตร์คือพวกเขาได้ค้นพบว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมโดยนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชื่อดังนั่นก็คืออริสโตเติลนั่นเองอริสโตเติลได้ทำการสังเกตดาวฤกษ์ที่เคลื่อนที่รอบดาวเหนือและพบว่าดาวฤกษ์เหล่านั้นบางดวงสามารถสังเกตเห็นได้ที่อียิปต์แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ที่กรีกดังนั้นจึงมีทางเดียวที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้นั่นก็คือโลกจะต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมเท่านั้นและอริสตาคัสจากซามอสได้เป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ระบุว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและโลกจะโคจรหนึ่งรอบในเวลาหนึ่งปีดังนั้นแบบจำลองเอกภพของกรีกจึงเป็นแบบจำลองแรกที่กล่าวว่าเอกภพมีลักษณะที่อธิบายได้ทางเรขาคณิตจากเรื่องราวของแบบจำลองของเอกภพในอดีตเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์โดยทั่วไปโดยพื้นฐานแล้วสนใจและเข้าใจในเรื่องของเอกภพนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องการรู้ว่าที่มาของสรรพสิ่งที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในอนาคตนั้นจะวิวัฒนาการไปเป็นอย่างไรและท้ายที่สุดมนุษย์ต้องการที่จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะมีจุดจบอย่างไรดังนั้นการศึกษาเรื่องเอกภพหรือเอกภพวิทยานั้นจึงเป็นการศึกษาธรรมชาติที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์โดยตรงซึ่งจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราจะพบว่าความอยากรู้อยากเห็นและอยากทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆนี้เองค่ะที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติได้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนทำให้โลกของเรานั้นพัฒนาจนกระทั่งเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้อารยธรรมอียิปต์โบราณถือเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 3,150 ปีก่อนคริสตศักราชถือเป็นอารยธรรมที่มีความลึกลับน่าค้นหาความมหัศจรรย์ของสิ่งต่างๆที่อยู่ในช่วงเวลานั้นและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุอาณาจักรอียิปต์โบราณเคยครองความยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 3,000 ปีด้วยอำนาจแห่งฟาโรห์จอมราชันผู้ครองบัลลังก์อายคุปสัญลักษณ์แห่งอำนาจเหล่านั้นยังคงปรากฏชัดมาจวบจนถึงปัจจุบันโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์วรรณกรรมศิลปกรรมสถาปัตยกรรมศาสนาหรือแม้กระทั่งริ้วรอยแห่งสงครามความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าของชาวอียิปต์โบราณนั้นแฝงแน่นอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบแน่นพวกเขาดำเนินชีวิตตามคันลองแห่งความเชื่อนั้นและฟาโรห์คือผู้ปกครองภายใต้อำนาจแห่งเทพเจ้าด้วยอำนาจอันสูงสุดนี้ฟาโรห์หลายพระองค์บัญชาให้ผู้คนใต้ล่าสร้างสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนพื้นพิภพไม่ว่าจะเป็นมหาพีระมิดสฟิงซ์วิหารแห่งปวงเทพมัมมี่และสุสานอันวิจิตรซับซ้อนรวมถึงการขยายขอบเขตราชอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างไกลออกไปมากที่สุดชาวอัยคุปฝากรอยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเพียงแค่เศษซากโบราณสถานบางส่วนที่พวกเขารังสรรค์ไว้ก็ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันต้องตื่นตะลึงเมื่อได้พบเห็นและครุ่นคิดต่อว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นทรงภูมิปัญญามากเพียงใดจึงก่อเกิดสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ว่าพวกเขาต้องมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนนั่นก็คือศรัทธาอันแรงกล้าแรงศรัทธาและความยำเกรงที่ชาวอัยคุปมีต่อเทพเจ้าความเชื่อที่มีต่อโลกหลังความตายผลักดันให้พวกเขาสร้างวิหารบูชาองค์เทพที่นับถือรักษาศพผู้วายชนไว้ในสภาพของมัมมี่เก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้คนตายได้ใช้ในโลกหน้าจารึกเรื่องราวลงบนแผ่นหินวาดลวดลายประดับสุสานให้งามวิจิตรรวมไปถึงการสร้างมหาพีระมิดขนาดมหึมาที่แม้แต่คนสมัยใหม่ยังต้องค้อมคารวะให้กับพลังแห่งการสร้างสรรค์นี้อารยธรรมอียิปต์โบราณเริ่มขึ้นราว 3,150 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือและตอนใต้ภายใต้ฟาโรห์องค์แรกแห่งอียิปต์และมีการพัฒนาอารยธรรมต่อเนื่องเรื่อยไปหลายพันปีประวัติของอียิปต์โบราณที่เป็นช่วงที่โลกรู้จักกันอย่างมากเป็นช่วงที่ราชอาณาจักรมีการแบ่งยุคสมัยของอียิปต์แบบมากมายไปตามราชวงศ์ที่ขึ้นมาปกครองจนกระทั่งถึงราชอาณาจักรสุดท้ายหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าราชอาณาจักรกลางซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนามากมายและก็ค่อยๆลดลงอันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชาวอียิปต์พ่ายในการทำสงครามกับชนชาติอื่นเช่นอัสซีเรียและเปอร์เซียจนกระทั่งเมื่อ332ปีก่อนคริสต์ศักราชก็ถึงการสิ้นสุดอารยธรรมอียิปต์โบราณลงเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสามารถยึดครองอียิปต์และจัดให้อียิปต์เป็นเพียงจังหวัดหนึ่งในจักรวรรดิมาซิโดเนียนอกจากนี้ในสังคมอียิปต์โบราณศาสนาเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันโดยบทบาทหนึ่งของฟาโรห์คือการทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเทพเจ้าและผู้คนดังนั้นฟาโรห์จึงเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในบทบาทที่เป็นทั้งผู้ปกครองและผู้นำทางศาสนารวมถึงเป็นเจ้าของดินแดนทั้งหมดในอียิปต์สามารถออกกฎหมายเก็บภาษีและปกป้องอียิปต์จากผู้รุกรานในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนในทางศาสนาแล้วฟาโรห์ทรงเป็นผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนาและทรงเลือกสถานที่ตั้งของวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษามาอัดซึ่งก็คือระเบียบจักรวาลแห่งความสมดุลและความยุติธรรมและรวมไปถึงการเข้าสู่สงครามเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องประเทศหรือโจมตีผู้อื่นเมื่อเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีส่วนช่วยมาอัดเช่นเพื่อการเพิ่มพูนทรัพยากรเป็นต้นแน่นอนค่ะว่าหากพูดถึงอียิปต์อีกเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือมัมมี่หรือศพที่ดองหรือแช่ในน้ำยาพิเศษตามความเชื่อของอียิปต์โบราณที่มีการพันทั่วทั้งร่างกายด้วยผ้าลินินสีขาว
พื่อเป็นการรักษาสภาพของศพด้วยความเชื่อว่าสักวันหนึ่งวิญญาณของผู้ตายจะกลับคืนสู่ร่างของตนเองตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณคำว่ามัมมี่มาจากคำว่ามัมมียะซึ่งเป็นคำในภาษาเปอร์เซียหมายถึงร่างของซากศพที่ถูกดองจนกลายเป็นสีดำชาวอียิปต์โบราณจะทำมัมมี่ของฟาโรห์และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์และนำไปฝังในลักษณะแนวนอนภายใต้ผืนแผ่นทรายของอียิปต์อาศัยแรงลมที่พัดผ่านในแถบทะเลทรายอาระเบียและทะเลทรายในพื้นที่รอบบริเวณสุสานเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยของซากศพที่อาบด้วยน้ำยาชาวอียิปต์โบราณนั้นมีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายการที่วิญญาณหวนกลับคืนร่างโดยเชื่อว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจะหวนกลับคืนสู่ร่างเดิมของผู้เป็นเจ้าของจึงต้องมีการรักษาสภาพของร่างเดิมเอาไว้โดยการแช่และดองด้วยน้ำยาขี้ผึ้งหรือบิทูมินซึ่งจะช่วยรักษาและป้องกันไม่ให้ซากศพเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดได้แก่ฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งเป็นฟาโรห์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โบราณมีพระชนอยู่ในราว 1,341 ถึง 1,323 ปีก่อนคริสตกาลและเสวยราชราว9ปีในช่วง 1,332 ถึง 1,323 ปีก่อนคริสตกาลตามลำดับเวลามาตรฐานอยู่ในช่วงที่ประวัติศาสตร์อียิปต์เรียกว่าราชอาณาจักรใหม่หรือจักรวรรดิใหม่ย้อนกลับไปก่อนที่อารยธรรมอียิปต์โบราณจะล่มสลายประมาณ 1,000 ปีชนเผ่าต่างชาติมากหน้าหลายตาผลัดกันเข้ามาปกครองชาวอียิปต์ทั้งชาวลิเบียทางตะวันตกชาวนูเบียทางตอนใต้และชนเผ่าแห่งเมโสโปเตเมียอีกหลายชนเผ่าทั้งอัสซีเรียและเปอร์เซียล้วนแล้วแต่ได้ฝากผลงานอันน่าทึ่งเอาไว้บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก่อนที่ชาวกรีกและโรมันจะเข้ามาปิดฉากประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณลงไปเมื่อราว30ปีก่อนคริสตกาลเมื่อครั้งที่ออกตาเวียนมีชัยเหนือพระนางคลีโอพัตราที่7ส่งผลให้อียิปต์กลายเป็นเพียงแค่แคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมันเท่านั้นผลที่ตามมาจากการบุกเข้ายึดอียิปต์ของอาณาจักรโบราณต่างถิ่นเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่การเข้าครอบครองดินแดนแห่งใหม่และการได้มาซึ่งทรัพยากรอันมีค่าแต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเชื่อด้วยบรรดาเทพเจ้าของอียิปต์โบราณมากมายหลายองค์ได้แพร่กระจายออกไปยังอาณาจักรข้างเคียงเราทราบว่าชาวมิโนอันบนเกาะครีตโบราณรับเอาเทพีทาวาเรตในร่างของฮิปโปโปเตมัสไปบูชาในวัฒนธรรมของพวกเขานอกจากนั้นเทพเจ้าคนแคระผู้โด่งดังอย่างเทพเจ้าเบสก็ถูกชาวกรีกรับไปเคารพบูชาด้วยเช่นกันหลังจากที่ชาวโรมันเข้ามาปกครองอียิปต์โบราณพวกเขาผสมผสานความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทพเจ้าของอียิปต์กับกรีกโรมันเข้าด้วยกันหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นที่เมืองอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือของประเทศอียิปต์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้สถาปนาขึ้นมาเมื่อครั้งที่พระองค์เข้าปกครองอียิปต์ชาวโรมันในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1ได้รังสรรค์สุสานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อคอมเอลชูคาฟาเอาไว้ใต้ดินสุสานแห่งนี้เป็นแบบเจาะผนังเข้าไปเป็นช่องเพื่อใช้สำหรับเก็บศพเรียกได้ว่าในอดีตนั้นเคยมีศพอยู่ในช่องเรียงรายเต็มพืชทั้งผนังชวนให้ขนหัวลุกเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่น่าทึ่งในเชิงศิลปะก็คือเราสามารถพบภาพของเทพเจ้าหมานายอนูบิสได้รับการแกะสลักด้วยศิลปะแบบกรีกโรมันซึ่งนับได้ว่าแปลกตาไม่น้อยถือเป็นการผสมผสานความเชื่อแบบเก่าของชาวอียิปต์โบราณเข้ากับศิลปะของผู้มาใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนอกจากนั้นนักวิชาการส่วนหนึ่งยังเสนอว่าความเชื่อในการนับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คือเทพเจ้าอะเธน
ในสมัยของฟาโรห์อเคนาเตนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของศาสนาแบบเอกเทวนิยมอย่างเช่นยูดาและคริสต์ด้วยเช่นกันในช่วงราวคริสต์ศตวรรษที่2นั้นอียิปต์เริ่มหันมานับถือศาสนาคริสต์อย่างเต็มตัววิหารของอาณาจักรอียิปต์โบราณหลายแห่งถูกปิดเนื่องจากถูกมองว่าเป็นศาสนานอกรีตชาวอียิปต์โบราณในช่วงนี้รับศาสนาคริสต์เข้ามาบูชาอย่างไม่มีข้อกังขาเท่าใดนักทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเข้าใจมโนคติในเรื่องของบุตรแห่งเทพเจ้าเป็นอย่างดีด้วยว่าฟาโรห์หรือกษัตริย์ของพวกเขาในอดีตนั้นก็ได้รับการนับถือในฐานะบุตรแห่งพระเจ้าเช่นกันดังนั้นชาวอัยคุปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2จึงยินดีน้อมรับศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเข้ามาเป็นศาสนาหลักของพวกเขาได้อย่างง่ายดายตามไปด้วยนอกจากนั้นยังมีการเสนอกันว่าภาพจากคัมภีร์หลังความตายของชาวอัยคุปหลายๆฉากที่ปรากฏในสุสานของพวกเขาเช่นการลงโทษคนชั่วอย่างโหดร้ายหรือเหล่าคนบาปที่ถูกตัดคอออกนั้นอาจเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์มโนคติเรื่องนรกตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ด้วยก็เป็นได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอจะมาสรุปเรื่องราวตรงนี้ได้ว่าคัมภีร์ของชาวอัยคุปนั้นได้ส่งอิทธิพลไปยังความเชื่อของศาสนาคริสต์มากน้อยเพียงใดก็คงต้องเป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ให้นักโบราณคดีได้ค้นหาคำตอบกันต่อไปเทพอพอลโลคือเทพเจ้าที่ถูกยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นเทพที่มีด้านสว่างมากกว่าด้านมืดเนื่องจากพระองค์เป็นเทพผู้ซื่อตรงที่สุดพระองค์ทรงไม่เคยโป้ปดและยังรังเกียจการหลอกลวงพระองค์ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างสวยเมื่อพระองค์เสด็จไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นจะเต็มไปด้วยความสว่างเจิดจ้าความมืดมิดจะถูกไล่ไปจนหมดสิ้นเทพอพอลโลยังเป็นเทพเจ้าที่มีรูปโฉมงดงามที่สุดในบรรดาถวยเทพโอลิมเปียนด้วยกันอีกด้วยทำให้เหล่าบรรดาศิลปินมักจะนำรูปลักษณ์ที่งดงามของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนับไม่ถ้วนนอกจากนี้เทพอพอลโลยังเป็นเทพผู้คุ้มครองการดนตรีและบทกวีต่างๆซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องและเทิดทูนจากชาวกรีกโบราณมากที่สุดนับว่าเป็นเทพเจ้าผู้สง่างามและสมกับเป็นเทพฝ่ายดีอย่างแท้จริงเทพีฝาแฝดของเทพอพอลโลก็คือเทพีอาร์เทมิสหรือไดอาน่าในภาษาโรมันเป็นเทพีจันทราผู้คุ้มครองการล่าสัตว์และเป็นหนึ่งใน3เทพีพรหมจรรย์แห่งโอลิมปัสอันประกอบไปด้วยเทพีอาร์เทมิสเทพีอาธีน่าและเทพีเฮสเทียหลังจากที่เทพอพอลโลพระเชษฐาฝาแฝดของพระนางได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ขับรถลากดวงอาทิตย์แล้วเทพีอาร์เทมิสก็มีความน้อยพระทัยว่าพระนางไม่เห็นจะได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติเช่นนี้จากมหาเทพซุสบ้างเลยทั้งที่พระนางเองก็ทรงเป็นเทพีฝาแฝดกับเทพอพอลโลดังนั้นพระนางจึงเสด็จไปหามหาเทพซุสเพื่อประท้วงมหาเทพซุสเมื่อทรงทราบว่าเทพีอาร์เทมิสทรงไม่พอพระทัยพระองค์จึงประทานหน้าที่อันทรงเกียรติไม่แพ้กันให้แก่นางนั่นก็คือการขับราชรถลากดวงจันทร์ในยามค่ำคืนเทพีอาร์เทมิสก็ทรงรับมอบหน้าที่นั้นอย่างพอพระทัยเมื่อเทพอพอลโลทรงราชรถลากพระอาทิตย์พาดผ่านท้องฟ้าทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเรียบร้อยแล้วพระองค์จะทรงลงจากราชรถสุริยะเพื่อพักผ่อนเทพีอาร์เทมิสก็จะต้องทรงราชรถลากพระจันทร์สีนวลเพื่อคอยให้แสงสว่างในยามค่ำคืนต่อจากเทพอพอลโล
แสงจันทร์นั้นเป็นแสงสว่างเพียงอย่างเดียวที่จะส่องทางให้แก่บรรดาพรานป่าที่คอยไล่ล่าสัตว์ในยามค่ำคืนดังนั้นเทพีอาร์เทมิสจึงเป็นเทพีผู้คุ้มครองการล่าสัตว์ด้วยเมื่อครั้งที่นางจะถือกำเนิดขึ้นนั้นมารดาของนางเกือบถึงแก่ชีวิตเพราะคลอดนางด้วยความยากลำบากพระนางจึงเข็ดขยาดกับการมีบุตรจึงทรงขอประทานพระราชานุญาตจากมหาเทพซุสว่าพระนางจะเป็นเทพีพรหมจรรย์เทพซุสจึงต้องประทานพระราชานุญาตให้และยังได้ประทานนางอับสรโอเชียนิก60นางและอับสรอื่นๆอีก20นางซึ่งล้วนแต่ไม่ยินดีในการวิวาเป็นบริวารผู้ติดตามอาร์เทมิสด้วยอุปนิสัยของเทพีอาร์เทมิสนั้นแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกับเทพอพอลโลแต่พระนางก็ไม่ได้เป็นเทพีที่มีด้านสว่างมากกว่าด้านมืดแต่อย่างใดเทพีแห่งจันทรานี้มีทั้งความเมตตาและความโหดร้ายอยู่ในพระองค์เองเท่าๆกันเทพีทรงถูกยกย่องให้เป็นผู้พิทักษ์อันบริสุทธิ์สดใสแต่มีหลายๆครั้งที่พระนางทรงกระทำในเรื่องที่โหดร้ายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอาฆาตธนูของพระนางที่ได้รับจากมหาเทพซุสนั้นมีลูกศรสีเงินที่เมื่อถูกต้องผู้ใดแล้วผู้นั้นจะจบชีวิตลงโดยไร้ความเจ็บปวดดังนั้นชาวกรีกโบราณจึงเชื่อกันว่าเมื่อมีหญิงสาวต้องเสียชีวิตอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวดนั่นหมายความว่าหญิงสาวผู้นั้นถูกปลิดชีพโดยสอนเงินของเทพีอาร์เทมิสอย่างแน่นอนรูปลักษณ์ของนางมักจะถูกบรรยายว่าเป็นเทพีหญิงสาวผู้งดงามสวมชุดกระโปรงสั้นถือธนูและคันสอนเงินซึ่งได้รับมาจากมหาเทพซุสเทพอพอลโลถือกำเนิดขึ้นที่เกาะเดลอสเมื่อเติบโตขึ้นเป็นเทพหนุ่มรูปงามและมีความสามารถพระองค์จึงได้เดินทางไปยังทั่วดินแดนรวมถึงดินแดนลึกลับไฮเปอร์โบเรียด้วยจากนั้นเมื่อกลับมายังเกาะเดลอสเทพซุสจึงได้ประทานราชรถสุริยะให้แก่เทพอพอลโลและยกพระองค์รวมทั้งเทพีฟ้าแฝดอาร์เทมิสขึ้นเป็นหนึ่งในเทพโอลิมเปียนมหาเทพซุสนั้นทรงรักใคร่ในองค์เทพอพอลโลเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงปลาบปลื้มพระทัยที่เทพอพอลโลเติบโตขึ้นอย่างสง่างามและเจิดจ้าสมกับเป็นเทพแห่งสุริยะพระองค์จึงทรงรักใคร่และยอมตามพระทัยเทพอพอลโลอยู่เสมอแต่ในบางครั้งเทพอพอลโลก็ทำให้พระองค์ต้องลำบากพระทัยเช่นเดียวกันเพราะอุปนิสัยรักความถูกต้องและไม่ชอบยอมแพ้ใครของอพอลโลทำให้มีครั้งหนึ่งที่เทพอพอลโลปะทะกับเฮอร์คิวลิสมนุษย์ครึ่งเทพโอรสของมหาเทพซุสอีกพระองค์หนึ่งจนร้อนถึงเทพซุสต้องลงมาประนีประนอมเพราะเกรงว่าเทพอพอลโลหรือเฮอร์คิวลิสจะเป็นอันตรายวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในตำนานกรีกโบราณและโรมันนั่นก็คือเฮอร์คิวลิสเทพอพอลโลและเฮอร์คิวลิสต่างก็เป็นโอรสของมหาเทพซุสเหมือนกันและมหาเทพเองก็ทรงรักโอรสทั้งสองพระองค์ยิ่งนักครั้งหนึ่งเทพอพอลโลและเฮอร์คิวลิสเคยมีเรื่องต้องปะทะกำลังกันทั้งสองเทพและมนุษย์ครึ่งเทพต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถและไม่รู้แพ้รู้ชนะสักทีร้อนไปถึงมหาเทพซุสต้องเสด็จลงมาไกลเกลี่ยให้ทั้งสองเลิกรากันไปเหตุเกิดเพราะเฮอร์คิวลิสเดินทางไปขอคำพยากรณ์ที่วิหารเดลฟีซึ่งเป็นวิหารบูชาเทพอพอลโลและให้คำทำนายที่แม่นยำที่สุดในยุคกรีกโบราณเมื่อเฮอร์คิวลิสเดินทางไปถึงที่นั่นและได้รับคำทำนายที่ไม่ถูกใจเขาจึงโมโหและล้มโต๊ะพิธีในวิหารอย่างอุกอาจจนภายในวิหารวุ่นวายไปหมดนอกจากนี้ยังฉวยเอากระถางธูปสำหรับจุดบูชาถวยเทพไปอีกด้วยเทพอพอลโลเห็นดังนั้นจึงรีบรุดตามเฮอร์คิวลิสไปสั่งให้เฮอร์คิวลิสเอากระถางธูปไปคืนเสียแต่เฮอร์คิวลิสเป็นคนดื้อรั้นและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดอยู่แล้วเขาปฏิเสธที่จะคืนกระถางธูปนั้นให้แก่เทพอพอลโลทำให้พระองค์โกรธเกรี้ยวเป็นยิ่งนักเทพอพอลโลจึงท้าเล่นมวยปล้ำกับเฮอร์คิวลิสเพื่อชิงเอากระถางธูปคืนทั้งสองเทพและมนุษย์ครึ่งเทพจึงต่อสู้กันทั้งสองปลุกปล้ำกันอยู่นานก็ไม่อาจรู้แพ้รู้ชนะซุสที่เฝ้าดูอยู่ก็นึกกังวลและเป็นห่วงความปลอดภัยของโอรสทั้งสองพระองค์มหาเทพจึงลงไปห้ามปรามให้เลิกราต่อกันขอให้เฮอร์คิวลิสคืนกระถางธูปแก่เทพอพอลโลแล้วให้เลิกรากันเสียเรื่องราวก็เลยจบลงด้วยดีจากเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเทพอพอลโลกับเฮอร์คิวลิสจะไม่ญาติดีต่อกัน
แต่มีตำนานกล่าวว่าเฮอร์คิวลิสได้ช่วยชีวิตภรรยาของสหายรักของเทพอพอลโลซึ่งเรื่องราวในครั้งนั้นก็ทำให้เทพอพอลโลรู้สึกซาบซึ้งพระทัยเป็นยิ่งนักดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองเทพและโอรสครึ่งเทพของมหาเทพซุสนั้นไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องความขัดแย้งเรื่องกระถางธูปในครั้งนั้นแล้วแต่ก็ใช่ว่าความสัมพันธ์ของซุสและอพอลโลจะราบรื่นเสมอมายังมีเรื่องราวขัดแย้งอันร้ายแรงที่เทพอพอลโลเสียพระทัยกับการกระทำของเทพบิดาเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องราวเมื่อครั้งที่เทพซุสสังหารเอสคิวเลปิอัสโอรสของอพอลโลเพราะเกรงว่าความสามารถทางการแพทย์ของเอสคิวเลปิอัสจะทำให้เหล่ามนุษย์เลิกบูชาเทพเจ้าครั้งนั้นเทพอพอลโลเสียพระทัยเป็นยิ่งนักแต่พระองค์ก็ไม่อาจเอาผิดกับมหาเทพได้ในพระทัยของพระองค์อาจจะเข้าใจในเหตุผลของเทพบิดาแต่ด้วยความรักใคร่ในตัวโอรสพระองค์จึงยอมไม่ได้จึงตัดสินพระทัยจะสังหารยักษ์ไซคลอปส์ผู้ประกอบอสุนีบาทถวายมหาเทพซุสทำให้มหาเทพสามารถสังหารเอสคิวเลปิอัสด้วยสายฟ้าได้แต่ก็ถูกเทพซุสขัดขวางซะก่อนอาจจะเป็นเพราะความเสียพระทัยในการกระทำครั้งนี้ของมหาเทพนั่นเองที่ทำให้เกิดตำนานหนึ่งที่บอกว่าเทพอพอลโลเคยร่วมมือกับเทพีเฮราและเทพโพไซดอนในการคิดล้มล้างบัลลังก์มหาเทพซุสและเกือบจะทำได้สำเร็จอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะถูกมีทิสพระชายาของมหาเทพซุสขัดขวางซะก่อนเทพอพอลโลจึงถูกเนรเทศพร้อมกับเทพโพไซดอนให้ไปใช้แรงงานสร้างกำแพงเมืองทรอยแต่บางตำนานก็บอกว่าที่เทพอพอลโลไปสร้างกำแพงเมืองทรอยนั้นเป็นการลงโทษที่จะสังหารยักษ์ไซคลอปส์มิได้คิดโค่นบัลลังก์เทพบิดาแต่อย่างใดเทพีเฮรานั้นไม่พอพระทัยอย่างแน่นอนที่บุตรของชูรักของพระสวามีได้เป็นหนึ่งในเทพโอลิมเปียนทั้งสองพระองค์เช่นนี้แต่พระนางไม่ได้แสดงท่าทีเกลียดชังเทพและเทพีทั้งสองพระองค์มากเท่ากับเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ยังไม่ถือกำเนิดตรงกันข้ามหลายๆครั้งเทพีเฮรายังได้ขอความช่วยเหลือจากเทพอพอลโลและเทพีอาร์เทมิสด้วยซ้ำเหมือนว่าพระนางได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะลืมความเจ็บแค้นเมื่อครั้งก่อนไปแล้วดังนั้นเทพอพอลโลและเทพีอาร์เทมิสจึงสามารถพำนักอยู่บนสวงสวรรค์โอลิมปัสได้อย่างสบายพระทัยและไม่มีใครขัดขวางอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเทพีเฮรายังเคยร่วมมือกับเทพอพอลโลและเทพโพไซดอนในแผนการโค่นอำนาจมหาเทพซุสอีกด้วยแต่แน่นอนว่าแผนการกบฏในครั้งนั้นไม่เป็นผลสำเร็จและเทพทั้ง3ก็ถูกมหาเทพซุสลงโทษโดยท่วนหน้าเทพอพอลโลและเทพีอาร์เทมิสเป็นฝาแฝดที่มีรูปร่างงดงามไม่แพ้กันทั้ง2เทพและเทพีมีหน้าที่แตกต่างกันในสวงสวรรค์เทพีอาร์เทมิสจะคอยขับราชรถลากดวงจันทร์หลังจากที่เทพอพอลโลวางมือจากราชรถลากพระอาทิตย์กลับไปพักผ่อนแล้วมีเรื่องราวความขัดแย้งกันของเทพและเทพีฝาแฝดคู่นี้อยู่เรื่องหนึ่งเมื่อครั้งที่เทพีอาร์เทมิสหลงรักพรานหนุ่มรูปงามนามว่าโอไรออนความหลงใหลของเทพีในตัวพรานหนุ่มนั้นมีมากล้นเสียจนเทพอพอลโลไม่พอพระทัยพระองค์จึงล่อลวงให้เทพีอาร์เทมิสยิงธนูของนางไปถูกศีรษะของโอไรออนสิ้นชีพไปเทพีอาร์เทมิสนั้นเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งแต่พระนางก็ไม่ได้กล่าวโทษพระเชษฐาฝาแฝดของพระนางแต่อย่างใดและยกให้โอไรออนและสุนัขของเขาซิริอัสขึ้นไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในยามราตรีเพื่อที่นางจะได้ระลึกถึงเขาตลอดไปเทพอพอลโลก็เหมือนถวยเทพทุกพระองค์แห่งโอลิมปัสพระองค์ทรงสามารถตกหลุมรักในตัวสาวน้อยชาวมนุษย์ผู้งดงามได้เหมือนกับบรรดาชายหนุ่มมนุษย์ทั้งหลายและเรื่องราวความรักของสุริยเทพแห่งโอลิมปัสก็มีตำนานเล่าขานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจึงสามารถกล่าวได้ว่าเทพอพอลโลทรงเป็นเทพโอลิมเปียนที่สนพระทัยในความรักใคร่ของหนุ่มสาวไม่น้อยกว่าเทพพระองค์ใดเลยความรักครั้งแรกของเทพอพอลโลนั้นเกิดขึ้นกับหญิงงามแห่งยุคพระองค์ทรงมอบพระทัยให้กับโฉมงามผู้มีนามว่าโคโรนิสโคโรนิสเป็นสาวชาวมนุษย์นางอาศัยอยู่ที่เทสซาลีรูปโฉมของนางงดงามและทรงเสน่ห์จนแม้แต่เทพอพอลโลผู้หล่อเหลาที่สุดในบรรดาเทพโอลิมเปียนยังตกหลุมรักพระองค์จึงเสด็จลงจากราชรถของพระองค์ไปยังพื้นพิภพเพื่อไปหานางโคโรนิส
นางโคโรนิสนั้นภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองความรักของเทพอพอลโลนางจึงตอบรับความรักของสุริยเทพจนกระทั่งนางตั้งครรภ์และคลอดโอรสครึ่งเทพและตั้งชื่อว่าเอสคิวเลปิอัสหรือแอสคริปิออสผู้ซึ่งได้รับความสามารถอันสูงส่งทางด้านวิชาการแพทย์จากเทพบิดาของเขาเองความรักอันหวานชื่นของเทพอพอลโลและนางโคโรนิสทำท่าว่าจะมีความสุขตลอดไปทว่านางโคโรนิสผู้โง่เขลากับนอกใจเทพอพอลโลนางมิได้บูชาการมีคนรักเคียงคู่เพียงคนเดียวตลอดชีวิตและคิดว่าการมีคนรักคนที่สองนั้นน่ารื่นรมกว่าการครองรักเพียงหนึ่งเดียวนางจึงลักลอบแอบอิงคนรักไว้อีกคนหนึ่งโคโรนิสแอบไปพบกับคนรักคนที่สองของนางโดยไม่ได้ฉุกคิดแม้แต่นิดเดียวว่าสุริยเทพผู้ทรงอำนาจแห่งโอลิมปัสจะจับได้หรือนางอาจจะไม่สนใจเลยว่าพระองค์จะทรงโกรธเกรี้ยวแค่ไหนถ้าได้เห็นนางนอกใจพระองค์เช่นนี้เมื่อเทพอพอลโลทรงราชรถลากดวงอาทิตย์อันเป็นภาระหน้าที่ของพระองค์ตามปกตินางโคโรนิสก็จะรีบไปหาชู้รักของนางในทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งนกราเวลซึ่งในบรรพกาลนั้นยังมีขนสีขาวปลอดสวยงามมิใช่สีดำคลับนกราเวลตนนั้นเป็นข้ารับใช้ของเทพอพอลโลผู้เปรียบเสมือนยามของพระองค์ก็มองเห็นการกระทำอันไม่ซื่อสัตย์ของนางโคโรนิสเข้ามันจึงรีบบินไปหาเทพอพอลโลและทูลความตามจริงให้แก่สุริยเทพเมื่อเทพอพอลโลได้ยินนกราเวลทูลความดังนั้นพระองค์ก็รู้สึกเสียพระทัยและเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งและแล้วด้วยความหึงหวงอย่างรุนแรงพระองค์จึงยกคันศรสีเงินของพระองค์ขึ้นวางลูกศรอันแหลมคมไปบนคันธนูและปล่อยลูกศร นั้นพุ่งไปยังนางโคโรนิสซึ่งอยู่แสนไกลลูกศรที่ถูกยิงออกไปด้วยเทพผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงธนูนั้นพุ่งไปปักที่คอของนางโคโรนิสอย่างแม่นยำนางเสียชีวิตในทันทีเทพอพอลโลทรงคิดว่าการลงโทษในครั้งนี้สะสมกันแล้วกับการนอกใจของนางโคโรนิสพระองค์ทรงเสียพระทัยและเจ็บปวดทั้งโกรธแค้นนางโคโรนิสเป็นอย่างมากเมื่อนึกถึงสิ่งที่นางทำกับพระองค์ครั้นแล้วหลังจากความโกรธกริ้วจนหน้ามืดตามัวสลายหายไปเทพอพอลโลก็ทรงนึกถึงความรักที่พระองค์มีต่อนางโคโรนิสขึ้นมาได้พระองค์จึงรีบรุดไปยังร่างของนางโคโรนิสเมื่อเทพอพอลโลเสด็จมาถึงร่างของนางโคโรนิสที่นอนทอดร่างเย็นเยียบอยู่บนผืนหญ้าความงามของนางที่ไม่จางหายไปเพราะความตายก็ทำให้เทพอพอลโลทรงเสียพระทัยที่ได้สังหารนางไปซะแล้วพระองค์ทรงคิดจะหาทางเยียวยาให้นางฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่อนิจจาดวงวิญญาณของนางได้หลุดลอยไปยังยมโลกเสียแล้วด้วยความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของผู้เป็นที่รักยิ่งและยังโทษว่าเป็นเพราะข้ารับใช้ของพระองค์เจ้านกราเวลผู้พักดีที่มาทูลความว่านางโคโรนิสนอกใจพระองค์จึงได้เผลอลงมือสังหารนางเช่นนี้ด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างไม่เป็นธรรมเทพอพอลโลจึงลงโทษนกราเวลข้ารับใช้ของพระองค์ด้วยการสาปให้ขนสีขาวราวหิมะของมันกลายเป็นสีดำสนิทดุจท้องฟ้าในยามค่ำคืนนับจากนั้นมานกราเวลจึงมีขนสีดำสนิททั้งตัวนั่นเองแม้ว่านางโคโรนิสจะนอกใจเทพอพอลโลไปหาชายอื่นจนทำให้เทพอพอลโลเสียพระทัยอย่างรุนแรงจนต้องสังหารนางด้วยอารมณ์โทสะแต่โอรสเพียงพระองค์เดียวของนางโคโรนิสและเทพอพอลโลก็ยังเป็นที่รักของสุริยเทพเป็นอย่างยิ่งเทพอพอลโลมอบเอสคิวเลปิอัสโอรสของพระองค์ที่เกิดกับนางโคโรนิสให้แก่ไครอนซึ่งเป็นอมนุษย์เซนทอร์ผู้เป็นอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษมากมายรวมทั้งเฮอร์คิวลิสให้ไครอนเป็นผู้เลี้ยงดูและให้ความรู้แก่โอรสของพระองค์เทพอพอลโลได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความเป็นชาวกรีกมากที่สุดด้วยความที่ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรีพระองค์จึงทรงเป็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยมเหนือมนุษย์และเทพพระองค์ใดพระองค์มักจะเล่นพิณทองเพื่อสร้างความรื่นรมในโอลิมปัสอยู่เสมอเทพอพอลโลเป็นนักยิงธนูที่ชำนาญการเป็นอย่างมากพระองค์สามารถบังคับลูกธนูให้เข้าตรงเป้าได้อย่างพอดิบพอดีไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ไกลสักเพียงใดก็ตามทั้งยังสามารถยิงธนูได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยเทพอพอลโลยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่พระองค์ประทับอยู่จะไร้ซึ่งความมืดมิด
รวมทั้งเป็นเทพแห่งการแพทย์ซึ่งทรงช่วยให้สถานที่ต่างๆที่มีโรคระบาดอยู่นั้นทุเลาเบาบางลงไปนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นเทพเจ้าผู้ซื่อสัตย์เทพอพอลโลไม่เคยโป้ปดทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์คือความจริงเสมอจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัจธรรมและมีวิหารที่ขอคำพยากรณ์จากพระองค์มากมายเพราะพระองค์ไม่เคยกล่าวคำเท็จวิหารบูชาแด่เทพอพอลโลที่สำคัญที่สุดคือวิหารแห่งเมืองเดลฟีเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาพานัสซัสเป็นวิหารที่มีชื่อเสียงในด้านคำพยากรณ์ในวิหารจะมีนักบวชหญิงที่เรียกว่าไพเทียคอยสื่อสารกับเทพเจ้าและให้คำพยากรณ์แก่ผู้ที่มาร้องขอเทพอพอลโลเป็นที่ยกย่องบูชาจากชาวกรีกโบราณและชาวโรมันทั่วไปเป็นอย่างมากมีเทศกาลมากมายที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองแด่พระองค์เทศกาลที่สำคัญที่สุดคือเทศกาลไพเทียนเกมซึ่งถูกจัดขึ้นที่เมืองเดลฟีทุกๆ3ปีต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์คือต้นลอเรลสัตว์ประจำพระองค์นั้นมีมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือปลาโลมาห่านและนกกาสัญลักษณ์ของพระองค์ก็คือพินกระดองเต่าและธนูอธีนาคือหนึ่งในเทพีโอลิมเปียนได้รับการยกย่องนับถือจากชาวกรีกโบราณและชาวโรมันว่าเป็นเทพีแห่งสงครามในยุคหลังๆได้รับการนับถือในฐานะเทพีแห่งสติปัญญาควบคู่กันไปด้วยการกำเนิดของอธีนานั้นไม่ได้กำเนิดขึ้นมาอย่างปกติเหมือนมนุษย์แต่เกิดจากเสียงของมหาเทพแห่งโอลิมปัสเทพซุสนั่นเองเมื่อมหาเทพซุสได้เป็นใหญ่ขึ้นครองโอลิมปัสแทนเหล่าไททันแล้วพระองค์ได้ทรงรับเทพีเฮราพระพี่นางผู้งามงดตรึงตาที่สุดเป็นพระมเหสีแต่กระนั้นเทพซุสก็ยังมีชายาที่นอกเหนือจากเทพีเฮราอีกไม่น้อยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือมีทิสธิดาของไททันโอเชียนัสที่เข้าฝ่ายกับเหล่าถวยเทพและยังได้ให้ความร่วมมือกับซุสในการปรุงน้ำสำรอกให้ไททันโครนัสดื่มเพื่อสำรอกอบุตรธิดาทุกพระองค์ที่ไททันได้กลืนลงท้องไปออกมาด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของไททันโอเชียนัสและมีทิสทำให้มหาเทพอีก5พระองค์ได้กลับออกมาสู่โลกภายนอกและเพื่อตอบแทนความดีความชอบนี้เทพซุสจึงมอบอำนาจให้แก่โอเชียนัสในการปกครองท้องน้ำรอบนอกที่ล้อมรอบแผ่นดินเอาไว้และได้ยกมีทิสเป็นพระชายาอีกพระองค์หนึ่งเทพีมีทิสนั้นเป็นเทพีผู้ครองปัญญามีความเรียบร้อยและงดงามบางตำนานกล่าวว่าเทพีมีทิสเป็นพระชายาองค์แรกของเทพซุสแต่เทพซุสนั้นก็ยังพึงพระทัยในตัวพระพี่นางเฮราจึงได้เที่ยวตามจีบเทพีเฮราตลอดเวลาแต่เทพีเฮรานั้นกลับไม่เล่นด้วยพระนางเพียรปฏิเสธพระองค์ถึง300ปีเลยทีเดียวเมื่อเทพีมีทิสส่งคันเทพซุสก็ดีพระทัยเป็นอย่างมากแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีคำพยากรณ์เกิดขึ้นว่าโอรสของเทพซุสที่เกิดจากเทพีมีทิสนั้นจะโค่นบัลลังก์ของซุสและสังหารพระองค์เหมือนกับที่พระองค์เคยปฏิบัติต่อโครนัสเมื่อได้ฟังดังนั้นมหาเทพซุสก็เกิดความร้อนพระทัยเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกคราพระองค์จึงได้กระทำเหมือนกับที่ไททันโครนัสเคยทำไว้กับเหล่าโอรสและธิดาของพระองค์นั่นคือจับกลืนกินลงท้องพระองค์เสียแต่พระองค์ได้เลือกที่จะกลืนเทพีมีทิสไปพร้อมๆกับลูกในท้องของนางหลังจากนั้นไม่นานเทพซุสก็มีอาการปวดเสียนอย่างรุนแรงทรงหาวิธีแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายทรงปวดมากถึงขนาดไม่ได้เสวยและไม่ได้บรรทมเลยตลอดหลายวันพระองค์จึงเรียกประชุมเหล่าถวยเทพเพื่อค้นหาวิธีแก้อาการปวดเสียนของพระองค์เหล่าถวยเทพโอลิมเปียนที่ถูกเรียกขึ้นมาอย่างโอลิมปัสเพื่อเปิดประชุมเทวสภาต่างก็คิดหาและพยายามทุกวิธีที่จะถวายการรักษาอาการปวดเสียนของเทพซุสแต่ไม่มีใครสามารถรักษาพระองค์ได้แม้แต่เทพอพอลโลผู้ถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งการแพทย์ก็ไม่สามารถช่วยพระองค์ได้เหล่าถวยเทพต่างกลุ้มพระทัยไปตามๆกันจนกระทั่งเทพซุสทนไม่ไหวอีกต่อไปพระองค์รู้ว่าหากไม่ทำอะไรสักอย่างความเจ็บปวดนี้ก็จะไม่หายไปสักทีพระองค์จึงรับสั่งให้เทพเฮเฟสตัสเทพโอลิมเปียนผู้ครองการช่างโลหะและไฟผู้เป็นเทพผบุตรของพระองค์และเทพีเฮราให้เทพเฮเฟสตัสใช้ขวานจามพระเศียรของพระองค์ออกเสียให้มันรู้กันไปเลย
เทพเฮเฟสตัสทรงกระทำตามพระบัญชาโดยไม่ฟังคำทักท้วงของเทพโอลิมเปียนพระองค์อื่นๆพระองค์นำขวานที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาจามลงไปที่เศียรของพระบิดาจนเศียรของเทพซุสแยกออกจากกันทันใดนั้นเองระหว่างรอยแยกของพระเศียรของเทพซุสบังเกิดมีเทพธิดานางหนึ่งเจริญวัยเต็มตัวทรงชุดเกราะแวววาวและหมวกสำหรับการสงครามเพียบพร้อมในพระหัตถ์มีหอกและโล่ที่แข็งแกร่งพระนางกระโจนออกมาจากรอยแยกของเศียรมหาเทพพร้อมทั้งกู่ร้องบทเพลงแห่งชัยชนะดังก้องไปทั่วพร้อมกันนั้นทั่วพื้นพระสุธาและมหาสมุทรก็บังเกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างรุนแรงประกาศการกำเนิดเทพีองค์นี้ไปทั้งโลกบรรดาถวยเทพที่มาชุมนุมกันนั้นทีแรกต่างก็ตกพระทัยและรู้สึกขยาดที่มีเทพธิดาซึ่งกำเนิดจากเศียรของมหาเทพแต่จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นความดีพระทัยและร่วมกันแสดงความยินดีและประกาศกึกก้องให้ทั่วโลกรับทราบถึงการกำเนิดของเทพีองค์ใหม่แห่งโอลิมปัสกล่าวกันว่าเทพีอาธีน่านั้นเป็นเทพีผู้คุ้มครองการสงครามเหมือนกับเทพอาเรสโอรสของเทพซุสและพระมเหสีเฮราเช่นเดียวกันแต่เทพีอาธีน่าจะมีพลังอำนาจแห่งปัญญาควบคู่กันไปด้วยทำให้พระนางได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีที่ใช้ปัญญาในการศึกสงครามแตกต่างจากเทพอาเรสที่ใช้เพียงพละกำลังและฝีมือในการศึกการศึกใดก็ตามที่เทพีอาธีน่าทรงอวยพรนั้นจะเต็มไปด้วยแผนการและกลศึกต่างๆที่จะช่วยหนุนให้กองทัพได้รับชัยชนะอเทน่านั้นเป็นเทพีผู้ครองปัญญาได้รับสืบทอดปัญญามาจากมีทิสผู้เป็นมารดานางมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเทพหรือเทพีองค์ใดหลายๆครั้งที่เทพซุสทรงขอคำแนะนำจากอเทน่าดังนั้นเทพีอเทน่าจึงมักประทับอยู่ข้างบัลลังก์ของมหาเทพเพื่อคอยถวายคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเมื่อครั้งที่เทพีอเทน่าถือกำเนิดนั้นเทพแห่งความซึมเศร้านามว่าดาวเนสกำลังครอบครองบรรยากาศของโลกมนุษย์อยู่ทำให้ทั่วทุกหนแห่งบนผืนดินเต็มไปด้วยความซึมเศร้าไร้เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะต่อเมื่อเทพีถือกำเนิดขึ้นเทพดาวเนสก็ได้ถูกพลังอำนาจของเทพีอเทน่าขับไล่จนหายไปพระนางจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีแห่งความสุขสงบอีกด้วยนอกจากนี้เทพีอเทน่ายังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีแห่งการเย็บปักถักร้อยผ้าที่ปักด้วยฝีมือของพระนางนั้นมีความงดงามยิ่งกว่าผ้าผืนใดในโลกและโอลิมปัสในทั้ง3ภพสวรรค์หรือก็คือโอลิมปัสโลกมนุษย์และโลกบาดาล นั้นไม่มีเทพีองค์ใดที่จะทรงทอผ้าได้ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับเทพีอเทน่าเลยและด้วยความเป็นเอกในเรื่องศิลปะหัตถกรรมนั่นเองทำให้เทพีอเทน่าได้รับหน้าที่ให้ทออาภรณ์ทั้งหลายของเทพและเทพีบนโอลิมปัสดังนั้นแล้วแพรพันธุ์ทั้งหลายที่ถือว่างดงามโดดเด่นในโอลิมปัสนั้นล้วนเป็นฝีมือของพระนางทั้งสิ้นเทพีอาธีน่ายังทรงความสามารถในด้านการประดิษฐ์อีกด้วยครั้งหนึ่งพระนางเคยประดิษฐ์ขลุ่ยขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องดนตรีแต่เมื่อพระนางเป่าแล้วทำให้แก้มพองขึ้นมาดูน่าขันพระนางจึงโยนมันทิ้งไปและไม่เคยแตะต้องเครื่องดนตรีชิ้นนั้นอีกเลยผู้ที่เก็บขลุ่ยนั้นได้ก็คือเซเทอร์ครึ่งมนุษย์ครึ่งแพะนามว่ามาเซอัสเขาเป่าขลุ่ยนั้นได้ไพเราะน่าพิศวงหลงไหลจนหลงตนเองว่าสามารถเอาชนะถวยเทพได้จึงไปท้าทายเทพอพอลโลแข่งขันดนตรีกันแน่นอนว่าเขาแพ้และถูกอพอลโลลงโทษด้วยการถลกหนังเทพีอเทน่านั้นมีความงดงามสมกับเป็นเทพีแห่งโอลิมปัสเทวรูปของนางมักจะปรากฏในรูปของหญิงสาวสวมชุดเกราะแวววาวในพระหัตถ์มีโล่ที่มีนามว่าอีจิสซึ่งเป็นโล่ของมหาเทพซุสพระบิดาของพระนางผู้ซึ่งรักและเอ็นดูเทพีอาธีน่าอย่างมากพระองค์จึงมักจะให้อาธีน่าหยิบยืมโล่ของพระองค์ไปใช้อยู่เสมอคำที่นักกวีแห่งกรีกโบราณและโรมันใช้พรรณนาถึงรูปลักษณ์ของเทพีอาธีน่าที่พบบ่อยที่สุดคือเนตรสีเทาหรือบางทีอาจแปลได้ว่าเนตรวาววับเป็นการพรรณนาถึงดวงเนตรของพระนางว่ามีสีเทาเงินและได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงเนตรที่งดงามตรึงใจที่สุดเทพีอาธีน่านั้นเป็นหนึ่งในเทพีพรหมจารี3พระองค์แห่งโอลิมปัสนั่นคือเทพีเฮสเทียเทพีอาร์เทมิสและเทพีอาธีน่านั่นเองพระนางเชื่อในการครองตัวเป็นพรหมจารีทำให้ตำนานเกี่ยวกับความรักของพระนางนั้นแทบจะไม่มีปรากฏอยู่เลย
จะมีก็แต่ครั้งที่เทพเฮเฟสตัสพยายามสู่ขอพระนางแต่อธินาก็ปฏิเสธพฤกษาประจำพระองค์ของเทพีอะเทนาคือต้นมะกอกและสัตว์คู่พระนางคือสัตว์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญานั่นก็คือนกฮูกนอกจากพระนามอะเทนาหรือมินเนวาในภาษาโรมันแล้วชาวกรีกโบราณและชาวโรมันยังรู้จักเทพีอะเทนาในพระนามอื่นๆอีกหลายนามชื่อที่แพร่หลายที่สุดได้แก่พาลัสจนบางครั้งชาวกรีกโบราณก็เรียกพระนามพาลัสควบไปกับพระนามเดิมเลยกลายเป็นพระนามใหม่ว่าพาลัสอะเทนากล่าวกันว่าต้นตอของพระนามว่าพาลัสนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งที่เทพีอะเทนาปราบยักษ์ร้ายตนหนึ่งที่มีชื่อว่าพาลัสซึ่งสาเหตุแห่งการปราบยักษ์ตนนั้นไม่ปรากฏตำนานชัดแจ้งเมื่อเทพีอะเทนาปราบยักษ์ตนนั้นลงแล้วนางก็ถลกหนังของยักษ์แล้วนำมาคลุมพระองค์คนทั้งหลายเมื่อเห็นดังนั้นจึงเรียกพระนางในชื่อของยักษ์ตนนั้นด้วยพระนามว่าพาลัสนั้นแพร่หลายมากและยังใช้เรียกรูปประติมาหรืออนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่เทพีอะเทนาด้วยโดยเรียกว่าพาลาเดียมซึ่งกลายมาเป็นคำในภาษาอังกฤษที่หมายถึงภาวะหรือปัจจัยที่อำนวยความคุ้มครองหรือความปลอดภัยให้เกิดแก่ชุมชนนั่นเองเนื่องจากชาวกรีกโบราณสร้างวิหารของเทพีอะเทนาขึ้นเพื่อขอให้พระนางอวยพรและให้ความคุ้มครองแก่บ้านเมืองของตนมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพีอะเทนาในทุกเมืองที่มีการสักการะพระนางเช่นเมืองพานาทิเนอีในแผ่นดินกรีกมีการจัดงานเฉลิมฉลองทุกๆ4ปีขณะที่เมืองมินเนวาเรียและควินควาเตรียจะจัดงานเทศกาลกันทุกปีขณะที่งานที่จัดขึ้นที่พาลาเดียมนั้นจะมีการแบกเทวรูปของเทพีอะเทนาไปรอบๆเมืองซึ่งเกิดจากความเชื่อว่าเทวรูปเทพีอะเทนาองค์นั้นตกลงมาจากสวรรค์ประชาชนทั่วทั้งเมืองจะช่วยกันแห่เทวรูปองค์นั้นไปและพากันกู่ร้องอย่างยินดีและมีการเต้นรำเฉลิมฉลองและร้องเพลงสดุดีแก่เทพีอย่างสนุกสนานหนึ่งในมหาวิหารที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวเอเธนสร้างถวายแด่เทพีอะเทนาคือวิหารพาร์เธนอนซึ่งแปลว่าห้องแห่งเทพีพรหมจารีตั้งอยู่บนเนินอะโครโพลิสใจกลางนครซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเนินที่อยู่จุดสูงสุดของนครเอเธนส์วิหารพาร์เธนอนถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี447ก่อนคริสตกาลและสร้างเสร็จในปี438ก่อนคริสตกาลมีการตกแต่งเพิ่มเติมอีก5ปีเป็นผลงานการออกแบบของอิกตินัสและคาลิคราเตสภายในประดิษฐานเทวรูปเทพีอะเทนาซึ่งออกแบบโดยฟิดิอัสซึ่งเป็นผู้แกะสลักหน้าบันของมหาวิหารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพีอะเทนาโดยเฉพาะนอกจากนี้ฟิดิอัสยังเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างมหาวิหารพาร์เธนอนทั้งหมดอีกด้วยวิหารพาร์เธนอนถูกบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งในปีค.ศ. 2004อันเนื่องมาจากการที่ประเทศกรีซได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการแข่งกีฬาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งกรีซเองเลือกที่จะจัดพิธีเปิดที่วิหารพาร์เธนอนเทพีอะเทนานั้นมีความสัมพันธ์กับเหล่าเทพโอลิมเปียนที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งรักใคร่ใกล้ชิดสนิทสนมและบาดหมางกันจนเห็นเป็นศัตรูของกันและกันตลอดมาเทพีอะเทนานั้นเป็นเทพธิดาผู้ซึ่งมหาเทพซุสรักใคร่และเอ็นดูเป็นอย่างมากพระองค์โปรดในความเจ้าปัญญาของอะเทนาทำให้พระองค์มักจะขอคำปรึกษาจากเทพีอะเทนาในทุกๆเรื่องเทพีอะเทนาจึงได้ประทับเคียงข้างบัลลังก์ของเทพซุสอยู่เสมอสำหรับเทวีเฮรานั้นพระนางไม่ใคร่จะโปรดเทพีอะเทนาเท่ากับพระสวามีที่จริงแล้วพระนางไม่โปรดเทพบุตรและเทพธิดาของเทพซุสองค์ใดเลยถ้ามิได้เกิดจากพระนางเองแต่เทพีเฮราก็ยอมรับในความฉลาดเฉลียวของเทพีอะเทนาดังจะเห็นได้จากตำนานเจสันและขนแกะทองคำที่เทพีเฮราได้ทรงขอความช่วยเหลือจากเทพีอะเทนาให้ช่วยเหลือเจสันในการต่อเรืออาโกเทพีอะเทนาทรงเคยทะเลาะ กับเทพโพไซดอนเทพผู้มีศักดิ์เป็นลุงเมื่อครั้งที่เทพและเทพีทั้งสองพระองค์ต้องการสิทธิ์ในการเป็นเทพผู้คุ้มครองนครเกิดใหม่ทำให้เทพซุสต้องส่งลงมาช่วยไกลเกลี่ยแต่นอกจากเหตุการณ์นั้นแล้วเทพโอลิมเปียนทั้งสองพระองค์ก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
และมีความเกรงพระทัยซึ่งกันและกันกับเทพฮาเดสนั้นเทพีอะเทน่าทรงไม่ใคร่จะเสวนาด้วยเสียเท่าไหร่อีกทั้งเทพฮาเดสยังไม่ค่อยจากถิ่นในปกครองของพระองค์ขึ้นมาบนโอลิมปัสด้วยเมื่อเป็นเทพผู้ครองสงครามเหมือนกันเทพีอะเทน่ากับเทพอาเรสจึงไม่ค่อยลงรอยกันทั้งสองต่างทะเลาะ กันอยู่ตลอดเวลาเทพอาเรสนั้นมักจะเป็นฝ่ายหาเรื่องเทพีอะเทน่าก่อนด้วยความริษยาที่เทพีอะเทน่ามีคนยกย่องมากกว่าพระองค์ทั้งที่เป็นเทพแห่งสงครามเหมือนกันครั้งหนึ่งเทพอาเรสเคยโมโหและคว้างจักรอันมีฤทธิ์อำนาจมากของพระองค์ใส่อะเทน่าเทพีเอี้ยวพระองค์หลบแล้วจึงคว้างหินปักเขตแดนอันใหญ่ยักษ์ที่อยู่แถวๆนั้นกลับถูกอาเรสเข้าพระองค์ก็ถึงกับทรุดลงกับพื้นเทพีอะเทน่าจึงเป่าประกาศว่าเห็นพละกำลังของข้าแล้วล่ะสิต่อจากนี้ไปอย่ามารบกวนข้าอีกนะเทพเฮเฟสตัสนั้นเป็นเทพผู้ช่วยเหลือให้อะเทน่าออกมาจากพระเศียรของมหาเทพซุสได้เมื่อเทพีอะเทน่าถือกำเนิดขึ้นนั้นเทพเฮเฟสตัสก็หลงในความงดงามและความสง่างามของพระนางจึงได้ทรงพยายามขอนางแต่งงานแต่เทพีอะเทน่าก็ปฏิเสธเพราะพระนางต้องการครองพรหมจารีเทพเฮเฟสตัสจึงเสียพระทัยเป็นอย่างมากแต่ก็ใครจะได้พระนางมาเป็นคู่สมรสเป็นยิ่งนักจึงได้ตามสู่ขอพระนางเรื่อยมาแต่หลังจากที่เฮเฟสตัสได้สมรสกับเทพีอโฟไดติแล้วเทพเฮเฟสตัสก็มิได้ตามจีบอะเทน่าอีกเลยสำหรับเทพีอโฟไดติแล้วเทพีอะเทน่าถือเป็นคู่แข่งกันในด้านความงามขณะที่เทพเฮอร์เมสกับเทพีอะเทน่านั้นก็ปรองดองกันดีเนื่องจากเทพและเทพีทั้งสองชอบช่วยเหลือมนุษย์เหมือนกันในหลายตำนานของกรีกโบราณจะเห็นว่าทั้งสองเป็นเสมือนนางฟ้าทูลหัวในการช่วยเหลือเหล่าวีรบุรุษให้การเดินทางของพวกเขาเป็นไปอย่างปลอดภัยเทพีอโฟไดติหรือวีนัสในภาษาโรมันคือเทพแห่งความงดงามความรักและราคะถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน3เทพีที่มีความงดงามที่สุดแห่งสวงสวรรค์โอลิมปัสซึ่งประกอบด้วยเทพีเฮราเทพีอะเทน่าและเทพีอโฟไดติในขณะที่เทพีเฮรามีความงดงามและสูงส่งดังราชินีเทพีอะเทน่าก็มีความงามและความเฉลียวฉลาดส่วนเทพีอโฟไดตินั้นมีความงดงามอ่อนหวานและทรงเสน่ห์งามซะจนไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ก็ไม่อาจจะต้านทานไหวยามที่นางแย้มสวนผู้คนที่พบเห็นต่างหลงไหลและรักใคร่นางทั้งสิ้นยามที่นางหัวเราะเหล่าพูดพลายและอับสรต่างก็ร้องเพลงเพื่อสรรเสริญความงามของนางยามเมื่อนางขยับหรือเยื้องย่างจริตกิริยาของนางก็ดึงดูดสายตาของผู้ที่มีดวงตาทั้งหลายเอาไว้จนแทบไม่กระพริบตำนานการกำเนิดของเทพีผู้งดงามแห่งโอลิมปัสผู้นี้มีเรื่องราวที่แตกต่างกันกล่าวเอาไว้หากจะนับกันตามที่โฮเมอร์ได้กล่าวเอาไว้ในมหากาพย์อีเลียดแล้วล่ะก็เทพีอโฟไดติคือเทพธิดาแห่งมหาเทพซุสและนางไดโอเน่เทพีแห่งความชุ่มชื้นซึ่งเป็นหนึ่งในฉายามากมายของมหาเทพซุสกวีรุ่นหลังๆมักจะกล่าวเกี่ยวกับการกำเนิดของเทพีไว้แตกต่างกันออกไปพวกเขาบอกว่าเทพีอโฟไดตินั้นเกิดจากฟองคลื่นในมหาสมุทรโดยตีความจากคำว่าอโฟรสที่แปลว่าฟองในภาษากรีกซึ่งเป็นที่มาของพระนามอโฟไดติตำนานการกำเนิดจากฟองของเทพีอโฟไดติบางตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งที่ไททันโครนัสหนีออกจากขุมนรกทาทารัสและสังหารเทพบิดาอูรานอสนั้นไททันโครนัสได้ใช้เขียวเฉือนเอาอัณฑะของอูรานอสและโยนทิ้งลงไปในทะเลทำให้เกิดฟองคลื่นมากมายและเทพีอโฟไดติจึงได้ถือกำเนิดจากฟองคลื่นพวกนั้นในขณะที่ตำนานอื่นๆมักไม่ได้กล่าวถึงอูรานอสแต่อย่างใดหากแต่กล่าวว่าแหล่งกำเนิดของเทพีอโฟไดตินั้นอยู่ใกล้ๆกับเกาะไซทิราเทพีนั้นถือกำเนิดขึ้นมาจากฟองคลื่นในมหาสมุทรพร้อมๆกับที่นางถือกำเนิดนั้นความงดงามของนางก็ปรากฏกระจ่างชัดจนทำให้แม้แต่สายลมหรือหมู่เมฆก็หลบลี้หนีหน้าของพระนางคลื่นทะเลหัวเราะเริงร่าและสาดซัดพานางไปพร้อมแสงเรืองรองผุดพองและกลิ่นหอมอันอบอวลซึ่งติดกายของนางชวนให้หลงไหลหมู่นางอับสรแห่งท้องทะเลเป็นผู้พบพระนางเป็นกลุ่มแรก
พวกนางพาเทพีอโฟไดติลงไปในถ้ำประการังอันงดงามและแสนสงบเลี้ยงดูเทพีอย่างทนุถนอมรักใคร่สอนสั่งเทพีให้มีกิริยามารยาทงดงามให้สมกับเสน่ห์ของพระนางเหล่านางอับสรแห่งท้องทะเลเฝ้าดูแลเอาใจใส่เทพีอโฟไดติจนกระทั่งเทพีเติบโตสมบูรณ์พวกนางจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เทพีจะต้องขึ้นไปรู้จักกับเหล่าถวยเทพผู้เรืองอำนาจแห่งโอลิมปัสด้วยเหตุนี้เทพีอโฟไดติจึงขึ้นมาจากท้องทะเลทั้งไททันโอเชียนัสผู้เฒ่าแห่งท้องทะเลเนริอัสเหล่าไททอนส์และถวยเทพแห่งท้องน้ำอื่นๆต่างก็เข้ามารายล้อมเทพีชื่นชมในความงดงามของพระนางส่งเสียงร้องเพลงและกล่าวคำสรรเสริญเยินยอให้กับความงดงามอันหาที่เปรียบมิได้ของเทพีอโฟไดติเหล่าเทพแห่งท้องทะเลต่างบรรจงเลือกสรรเครื่องบรรณาการอันสวยงามจากทะเลลึกมอบให้แก่นางทั้งไข่มุกชิ้นส่วนประการังและเปลือกหอยที่คิดว่างดงามเหมาะสมกับพระนางประดับประดาที่เรือนร่างอันอ่อนช้อยและเส้นผมอันนุ่มสลวยทอประกายจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันเหกล่อมนางเอาไว้ในฟองคลื่นอันนุ่มละมุนเทพแห่งสายลมใต้เซฟรัสเป่าสายลมอย่างนุ่มนวลพัดพาให้คลื่นนำนางไปยังเกาะไซปรัสเมื่อเทพีถูกพัดพามาถึงเกาะไซปรัสนางก็ลุกขึ้นมาจากท้องทะเลก้าวขึ้นสู่หาดทรายสีขาวสะอาดความงดงามเฉิดฉายของนางสะกดทุกสรรพสิ่งในบริเวณนั้นให้ตะลึงเงินงันแล้วน้อมเคารพในความงามอันล้ำเลิศที่เกาะไซปรัสนั้นสี่เทพีแห่งฤดูกาลเทพธิดาของมหาเทพซุสและไททันทีมิสประทับอยู่ที่ชายหาดเพื่อรอรับการมาถึงของนางอยู่แล้วรวมทั้งสามเทพีแห่งการกุศลที่เรียกรวมกันว่าเกรสเทพธิดาแห่งมหาเทพซุสและนางยูรินอมีซึ่งเฝ้าคอยรับการมาถึงของเทพีอโฟไดติทั้งสี่เทพีแห่งฤดูกาลและสามเทพีแห่งการกุศลต่างก็หลงไหลใคร่รักในความงดงามอ่อนโยนและทรงเสน่ห์ของเทพีอโฟไดติต่างนำอาภรณ์อันงดงามและเครื่องประดับอันเรืองรองและควรค่าแก่ความงามของเทพีมาถวายเป็นเครื่องบรรณาการหลังจากที่ตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องบรรณาการอันงดงามทั้งหลายแล้วเทพีอโฟไดติและผู้ติดตามทั้งหลายที่น้อมคารวะในความงามล้ำของนางก็เดินทางไปยังยอดเขาโอลิมปัสเทพผู้รักษาทวารแห่งโอลิมปัสก็ลงมารับพระนางขึ้นไปยังมหาวิหารที่ซึ่งเหล่าถวยเทพต่างประทับรอการมาถึงของพระนางทันทีที่ก้าวเข้าไปในมหาวิหารแห่งโอลิมปัสความงดงามล้ำเลิศและกิริยามารยาทอันอ่อนช้อยของนางก็สะกดเทพทั้งมวลแห่งโอลิมปัสทุกพระองค์ให้หลงเสน่ห์ของนางอย่างไม่อาจบังคับได้เทพทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่ต้องการนางมาเป็นชายากันทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่มหาเทพซุสแห่งโอลิมปัสบัลลังก์ของนางถูกตระเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนางถูกยกย่องให้กลายเป็นเทพโอลิมเปียนในทันทีจากนั้นเป็นต้นมาเทพีอโฟไดติจึงได้อาศัยพำนักอยู่ในมหาวิหารอันเรืองรองแห่งยอดเขาโอลิมปัสพรั่งพร้อมไปด้วยบริวารและความสงบสุขหากจะกล่าวถึงที่มาของเทพีพระองค์นี้จะต้องย้อนความไปถึงวัฒนธรรมของชาวฟินิเซียจากการศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของเทพีอโฟไดตินั้นอยู่ที่ซีกโลกตะวันออกโดยเทพีอโฟไดติเป็นเทพีองค์แรกเริ่มของชนชาติฟินิเซียซึ่งอพยพมาตั้งอาณานิคมในดินแดนแถบตะวันออกกลางนอกจากนี้เทพีอโฟไดติยังน่าจะเป็นเทพีพระองค์เดียวกันกับเทพีของชาวอัสซีเรียและบาบิโลเนียซึ่งมีนามว่าอิชตาและเป็นเทพีองค์เดียวกันกับเทพีของชาวไซโรฟินิเชียนซึ่งมีพระนามว่าแอสตาเตอีกด้วยในขณะที่บนเกาะไซปรัสนั้นเทพีอโฟไดติเคยเป็นเทพีผู้ครองความอุดมสมบูรณ์มาก่อนโดยได้รับการเคารพบูชามากที่สุดในเมืองปาฟอสก่อนที่จะขึ้นไปยังยอดเขาโอลิมปัสและกลายเป็นหนึ่งในเทพโอลิมเปียนผู้ครองความรักและความงดงามเทพีอโฟไดติถือเป็นเทพีที่มีความงดงามมากกวีมักจะกล่าวถึงความงามล้ำของพระนางว่าสามารถสะกดผู้คนและเหล่าถวยเทพได้เพียงในแรกสบตาเท่านั้นความงามของเทพีสามารถเปลี่ยนคนที่เฉลียวฉลาดที่สุดให้กลายเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดได้ซึ่งเหมือนการอุปมาอุปไมยว่าความรักนั้นทำให้คนโง่เขลา
กวีโฮเมอร์เรียกเทพีอโฟรดิติว่าเทพกัญญาผู้งดงามสุขสว่างราวทองคำซึ่งอธิบายถึงความงดงามและน่าหลงไหลของเทพีได้เป็นอย่างดีเทพีอโฟรดิติได้รับการยกย่องให้เป็นเทพีแห่งความรักความงามและราคะอุปนิสัยของพระนางนั้นชอบช่วยเหลือผู้ที่มีความรักรวมทั้งชอบนำพาให้ผู้คนรักกันแม้ว่าบางครั้งการนำพาความรักของพระนางจะก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าก็ตามและบางครั้งพระนางจะลงโทษและซ้ำเติมผู้ระทมทุกข์เพราะความรักให้ต้องโศกเศร้าหนักเข้าไปอีกด้วยความที่ความรักและความงามเป็นสองสิ่งที่ดึงดูดให้มนุษย์ลุ่มหลงมากที่สุดกวีและศิลปินยุคโบราณจึงมักยกย่องให้เทพีอโฟรดิติเป็นเทพีที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากที่สุดพระองค์หนึ่งและมักจะแต่งบทกวีหรือวาดภาพพระนางในวรรณคดีศิลป์และรูปปั้นต่างๆนับว่าเป็นเทพีที่มีบทบาทในศิลปะเป็นอย่างมากภาพวาดและรูปปั้นต่างๆมักจะวาดภาพให้พระนางเป็นเทพีผู้งดงามมีผมยาวสลวยมีรอยยิ้มบางที่ทรงเสน่ห์มีกิริยาท่าทางอ่อนช้อยและมักจะเป็นภาพเปลือยทั้งร่างไม่เช่นนั้นก็จะมีอาภรณ์หรือเครื่องประดับตกแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยอาภรณ์ตกแต่งเหล่านั้นก็มีชื่อเรียกเฉพาะว่าเซลตัสกวีมักจะวาดภาพไว้ว่าเทพีอโฟรดิติทรงเสด็จไปที่ต่างๆด้วยราชรถที่ลากด้วยหงส์สีขาวสะอาดราวหิมะแสนสวยและสง่างามคู่หนึ่งบางครั้งก็กล่าวว่าราชรถของพระนางมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอยมุกฝาเดียวที่มีสีขาวสวยงามบางครั้งก็ว่าราชรถไข่มุกนั้นเทียมด้วยนกพิราบสีขาวสวยสง่าอยู่คู่หนึ่งเทพีอโฟรดิติมีพฤกษาประจำพระองค์คือต้นเมอร์เทิลสัญลักษณ์ของพระนางคือแอปเปิลและเปลือกหอยในขณะที่สัตว์ประจำพระองค์คือหงส์บ้างพิราบขาวบ้างนกเขาบ้างนกกระจอกบ้างนกกระสาบ้างตามแต่กวีคนไหนจะยกย่องนกชนิดไหนให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความงามโดยหงส์เป็นนกที่เป็นที่นิยมที่สุดเนื่องจากความงดงามและแสนสง่าของมันจึงถูกยกให้เป็นสัตว์ประจำพระองค์บ่อยที่สุดชาวกรีกโบราณและชาวโรมันเชื่อว่าเทพีอโฟรดิติเป็นเทพีที่ช่วยให้คู่สามีภรรยามีลูกดกนอกจากนี้ชาวตะวันตกยังมีความเชื่อที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานและครอบคลุมหลายประเทศนั่นคือความเชื่อที่ว่าเมื่อสามีภรรยาที่รักกันและสมรสกันอย่างถูกต้องแล้วนั้นจะมีนกกระสาคาบเด็กทารกมาให้ทั้งสองคนได้เลี้ยงดูเป็นบุตรความเชื่อนี้เกิดจากที่ชาวกรีกโบราณเชื่อว่านกกระสาเป็นสัตว์รับใช้ของเทพีอโฟรดิติซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักความงามและยังคุ้มครองการมีบุตรอีกด้วยนอกจากนี้ชาวกรีกโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าหากนกกระสาทำรังบนหลังคาบ้านของใครหรือบินวนเวียนใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นเป็นสัญญาณที่สำคัญว่าคู่สามีภรรยาของบ้านนั้นกำลังจะมีบุตรเนื่องจากเทพีอโฟรดิติกำลังอวยพระพรให้แก่ความรักของทั้งสองคนแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็เลือนหายไปตามกาลเวลาในที่สุดแล้วเรื่องนกกระสาคาบเด็กมาให้ก็กลายมาเป็นข้ออ้างที่บรรดาพ่อแม่จะสอนลูกๆเพื่อป้องกันการอธิบายที่ยุ่งยากถึงการที่เด็กเกิดขึ้นมาเท่านั้นกวีหลายคนกล่าวว่าแหล่งกำเนิดของพระนางคือในทะเลแถวๆเกาะไซทิราและถูกคลื่นซัดพาไปยังเกาะไซปรัสเกาะทั้งสองเกาะนี้จึงกลายมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าผู้ศรัทธาในเทพีอโฟรดิติและบางครั้งพระนางจะถูกเรียกขานตามชื่อเกาะทั้งสองนี้ว่าไซทิริอาและไซเพรียนมีวิหารที่สร้างขึ้นถวายแด่เทพีอโฟรดิติมากมายในกรีกรวมไปถึงกรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการเคารพ บูชาเทพีอะธีน่าด้วยเนื่องจากชาวกรีกโบราณยกย่องว่าเทพีอโฟรดิติเป็นเทพีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากที่สุดเพราะชาวกรีกเชื่อว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษย์มหาวิหารแห่งเทพีอโฟรดิติที่งดงามและโออาที่สุดคือวิหารที่เมืองคานิดุสในรัฐแคลเรียเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองแด่เทพีอโฟรดิติมักจะเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงบันเทิงใจที่งดงามและสนุกสนานเหล่านักบวชและผู้ศรัทธาในเทพีอโฟรดิติจะสวมมงกุฎที่ถักทอจากดอกไม้สดอันหอมหวนและงดงามเทพีอโฟรดิติทรงโปรดเครื่องบรรณาการที่เป็นเครื่องประดับสวยงามทำจากเพชรพลอยและอัญมณีรวมทั้งดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมและงดงามการได้มองเห็นหนุ่มสาวรักใคร่กันคือความสุขของเทพแห่งความงามนี้
ทำให้พระนางมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวอันเป็นตำนานความรักของหนุ่มสาวในยุคโบราณมากมายในบทกวียุคแรกเริ่มนั้นวาดภาพของเทพีอโฟรไดติเป็นเสมือนเทพีผู้อ่อนโยนนอกจากเรื่องของความรักและความงามแล้วเทพีอโฟรไดติไม่มีความสนพระทัยในเรื่องใดเลยยิ่งเรื่องการต่อสู้สงครามพระนางไม่ถนัดเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้เทพีอโฟรไดติยังไม่เคยทำร้ายผู้ใดเลยในมหากาพย์อิลียัดเทพีอโฟรไดติเป็นเพียงเทพีอ่อนแอที่ขี้สงสารเท่านั้นดังนั้นภาพลักษณ์ของพระนางจึงไม่อาจทำร้ายหรือนำภัยให้แก่ใครได้แต่กวียุคหลังๆมักจะวาดภาพพระนางให้เป็นเทพีที่มุ่งร้ายคอยใช้อำนาจในความรักของพระนางเข่นฆ่ามนุษย์ซึ่งผิดแปลกไปจากภาพลักษณ์ในยุคแรกๆของเทพีอโฟรไดติซ้ำยังดูขัดแย้งกันในพระองค์เองอีกด้วยเนื่องจากพระนางเป็นเทพีแห่งความรักไม่น่าจะสนพระทัยต่อการทำร้ายผู้อื่นได้ดังที่ได้กล่าวไปในบทการกำเนิดของเทพีอโฟรไดติว่าเมื่อครั้งที่พระนางเสด็จขึ้นไปยังพระราชวังแห่งเหล่าถวยเทพบนยอดเขาโอลิมปัสเป็นครั้งแรกนั้นถวยเทพโอลิมเปียนทุกพระองค์ต่างลุ่มหลงในเสน่ห์และความงดงามของเทพีกันทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่มหาเทพซุสผู้ครองบัลลังก์บนยอดเขาโอลิมปัสแต่มหาเทพซุสนั้นทรงฉลาดพอที่จะคาดการได้ว่าความงดงามของเทพีอโฟรไดตินั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบสุขของมหาวิหารแห่งโอลิมปัสพระองค์มองเห็นว่าความลุ่มหลงในเสน่ห์ของเทพีอโฟรไดตินั้นจะทำให้เหล่าเทพบุตรทั้งหลายพากันต่อสู้เพื่อแย่งชิงเทพีมาไว้ในครอบครองในขณะที่เทพีอโฟรไดตินั้นไม่ยอมรับรักของเทพพระองค์ใดเลยเนื่องจากพระนางมีความทะนงในความงดงามและเจ้าเสน่ห์ของพระนางเองคำชื่นชมสรรเสริญในรูปลักษณ์ที่งามล้ำทำให้พระนางปลาบปลื้มยิ่งกว่าของขวัญใดๆที่เหล่าถวยเทพต่างนำมาบรรณาการเพื่อขอให้พระนางมาเป็นชายาของพระองค์ดังนั้นแล้วเทพีอโฟรไดติจึงไม่ได้ยินยอมให้แก่เทพองค์ใดเลยพระนางรู้สึกสนุกที่ได้ทำให้ใครต่อใครหลงไหลในพระนางเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมมหาเทพซุสจึงได้ประกาศยกเทพีอโฟรไดติให้เป็นมเหสีของเทพเฮเฟสตัสเทพแห่งการช่างโลหะและไฟผู้ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาน้อยที่สุดในโอลิมปัสรวมทั้งอาจจะหล่อน้อยที่สุดในสามภพด้วยซ้ำพระองค์มีรูปลักษณ์อันแสนน่าเกลียดและยังพิกลพิการจนไม่สามารถหาพระชายาได้มหาเทพซุสยกเทพีอโฟรไดติให้แก่เทพเฮเฟสตัสโดยอ้างว่าเป็นรางวัลที่เทพเฮเฟสตัสสร้างและต่อเติมมหาวิหารบนโอลิมปัสได้โออาสวยงามสมกับที่เป็นมหาวิหารของเหล่าเทพเจ้าเทพเฮเฟสตัสก็ตอบรับด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นขณะที่ถวยเทพพระองค์อื่นๆต่างไม่พอพระทัยกันทั่วหน้าแต่ก็ไม่สามารถขัดพระบัญชาของมหาเทพได้เทพเฮเฟสตัสผู้โชคดีนั้นดีพระทัยเป็นอย่างมากพระองค์พยายามเอาอกเอาใจเทพีอโฟรไดติทุกวิถีทางพระองค์ได้ประดิษฐ์เข็มขัดเส้นหนึ่งให้แก่พระชายาพระองค์ใหม่เป็นเครื่องบรรณาการเข็มขัดเส้นนั้นมีอิทธิฤทธิ์ให้ผู้ที่สวมใส่มีเสน่ห์ตรึงตาตรึงใจจนผู้พบเห็นต่างใจอ่อนได้ยอมให้แก่เสน่ห์ของพระนางเมื่อเทพีอโฟรไดติผู้งามล้ำได้เข็มขัดเส้นนั้นไปความงดงามของพระนางก็ยิ่งทวีขึ้นไปอีกใครก็ตามที่ได้เห็นพระนางต่างก็ไม่อาจหักห้ามใจให้หลงรักและชื่นชมพระนางเป็นอย่างยิ่งแม้แต่บรรดาถวยเทพแห่งโอลิมปัสก็ไม่สามารถต้านทานได้ในขณะที่เทพีอโฟรไดติซึ่งมีความทะนงในความงดงามของพระนางนั้นเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระนางถูกยกให้แก่เทพพิการแสนอัปลักษณ์ผู้นี้เทพีคิดว่าพระนางสมควรได้สมรสกับเทพผู้งดงามหล่อเหลาที่สุดในสามภพต่างหากด้วยความเสียพระทัยและคิดว่าเทพเฮเฟสตัสนั้นไม่ควรค่าแก่ความงามของพระนางเทพีอโฟรไดติจึงไม่ใช่พระมเหสีที่ซื่อสัตย์ต่อพระสวามีเทพเฮเฟสตัสเลยแม้แต่นิดเดียวเทพีเที่ยวแจกจ่ายความรักให้แก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งมวลซึ่งพระนางเห็นว่าหล่อเหลางดงามควรค่าแก่เทพีแห่งความงามเช่นพระองค์เทพเฮเฟสตัสนั้นไม่โปรดที่จะอาศัยอยู่บนสวงสวรรค์โอลิมปัสพระองค์จึงมักลงจากยอดเขาโอลิมปัสไปยังเกาะของพระองค์ที่พื้นพิภพเป็นเกาะที่ตั้งของโรงหล่อและประกอบศาสตราวุธซึ่งพระองค์สร้างขึ้นที่เกาะเลมนอสโดยมีเหล่ายักษ์ไซคลอปส์เป็นลูกมือคอยช่วยเหลือพระองค์สร้างสิ่งประดิษฐ์อันล้ำเลิศมากมายส่วนเทพีอโฟรไดตินั้นไม่โปรดที่จะลงไปยังโรงหล่อที่ร้อนและเต็มไปด้วยโลหะ
พระนางโปรดที่จะพำนักอยู่บนสวงสวรรค์รื่นรมไปกับความงดงามของมหาวิหารอันเรืองรองและเหล่านางอัปสรที่คอยร่ายรำให้ความสำราญแก่พระองค์มากกว่าดังนั้นสองสามีภรรยาจึงมักแยกกันอยู่เมื่อพระสวามีไม่อยู่บนสวงสวรรค์นานๆเข้าเทพีอโฟรไดติก็ทรงเริ่มเบื่อหน่ายพระนางไม่ได้พอพระทัยในพระสวามีผู้ไม่น่ารักของพระนางอยู่แล้วเมื่อต้องพำนักอยู่บนโอลิมปัสแต่เพียงพระองค์เดียวเทพีอโฟรไดติจึงได้ลักลอบเป็นชู้กับเทพโอลิมเปียนพระองค์หนึ่งซึ่งนางหลงไหลในความงดงามหล่อเหลาและทรงอำนาจของเขาและกลายมาเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในตำนานของถวยเทพโอลิมปัสแห่งปกรณัมกรีกโบราณนั่นก็คือเทพสงครามอาเรสนั่นเองหลังจากที่เทพีอโฟรไดติสมรสกับเทพเฮเฟสตัสเป็นที่เรียบร้อยพระนางก็รู้สึกไม่พอพระทัยอยู่ในทุกๆวันพระนางรังเกียจหน้าตาอันอัปลักษณ์และรูปลักษณ์พิกลพิการของเทพเฮเฟสตัสพระสวามีเป็นยิ่งนักจึงเฝ้าใฝ่ฝันถึงชู้รักที่มีรูปลักษณ์งดงามหน้าหลงไหลและคู่ควรแก่ความงามของพระนางกระทั่งเทพีอโฟรไดติมองเห็นความหล่อเหลาและองอาจของเทพอาเรสเทพแห่งสงครามโอรสของเทพซุสและเทพีเฮราเทพีจึงได้ส่งสัญญาณความรักใคร่ไปถึงเทพอาเรสและเทพอาเรสเองก็ตอบรับอย่างเร่าร้อนพระองค์ทรงหลงไหลและต้องการเทพีอโฟรไดติไม่น้อยกว่าเทพพระองค์อื่นๆเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเทพและเทพีทั้งสองพระองค์ก็ลักลอบเป็นชู้กันทุกครั้งที่เทพเฮเฟสตัสเสด็จลงจากสวงสวรรค์ไปยังเกาะเลมนอสทั้งสองพระองค์ต้องหลบๆซ่อนๆเพื่อไม่ให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองล่วงรู้ไปถึงเทพเฮเฟสตัสหรือเทพพระองค์อื่นๆที่จะนำความไปกราบทูลมหาเทพซุสและเทพเฮเฟสตัสได้เพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้ความลับถูกเปิดเผยเมื่อเทพและเทพีทั้งสองพระองค์จะพลอดรักกันทั้งสองจะกระทำในความมืดมิดของราตรีกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ซึ่งเปรียบเสมือนสายสืบของเทพอพอลโลไม่อาจสอดส่องหาเทพทั้งสองจนพบได้และเพียงแค่แสงจันทร์ก็ไม่เพียงพอให้ผู้ใดสามารถล่วงรู้ความลับของเทพและเทพีทั้งสองได้ทางด้านเทพเฮเฟสตัสนั้นก็ไม่ได้นิ่งเฉยพระองค์ทรงระแคะระคายเรื่องชู้สาวของมเหสีของพระองค์อยู่ไม่น้อยเช่นกันแต่เนื่องจากพระองค์ไม่สามารถจับได้อย่างคาหนังคาเขาเสียทีทำให้เทพเฮเฟสตัสไม่สามารถทำอะไรได้เทพอาเรสนั้นหวาดเกรงว่าเรื่องราวอันเป็นความลับนี้จะถูกเปิดเผยพระองค์จึงใช้ให้ข้ารับใช้ของพระองค์นั่นก็คือหนุ่มน้อยนามว่าอเล็กทริออนคอยเฝ้ายามไว้เมื่อพระองค์จะเข้ามาหาเทพีอโฟรไดติโดยสั่งให้อเล็กทริออนคอยเตือนพระองค์เมื่อยามเข้าใกล้มาถึงและเมื่อมีเทพองค์ใดเข้ามาใกล้อเล็กทริออนปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายจากเทพอาเรสได้เป็นอย่างดีมาตลอดเรื่องราวความรักของเทพและเทพีทั้งสองจึงเป็นความลับอยู่เช่นนั้นจวบจนวันหนึ่งที่อเล็กทริออนเผลอไผลวันนั้นอเล็กทริออนเผลอหลับไปในยามราตรีที่เทพอาเรสและเทพีอโฟรไดติแอบลักลอบมาหากันจนกระทั่งยามเช้ามาถึงเทพอพอลโลควบขี่ราชรถลากพระอาทิตย์พาดผ่านบนท้องฟ้าเหมือนปกติพระองค์จึงทอดพระเนตรเห็นเทพอาเรสและเทพีอโฟรไดตินิทราอยู่ร่วมกันทั้งสองนอนกอดกายกันและกันด้วยท่าทีรักใคร่ฉันชู้สาวเทพอพอลโลจึงได้นำความไปบอกแก่เทพเฮเฟสตัสเทพเฮเฟสตัสได้ยินดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากพระองค์คว้าเอาร่างแหที่พระองค์สานขึ้นมาเองเพื่อเตรียมการสำหรับวันนี้โดยเฉพาะติดพระหัตถ์ไปซึ่งแหอันนั้นถักทอขึ้นมาโดยวัตถุที่ไม่สามารถทำให้แตกหักได้เรียกว่าอเดมันซึ่งแปลว่าความมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วเทพเฮเฟสตัสก็ส่งมุ่งไปยังสถานที่ซึ่งเทพอพอลโลชี้ทางให้อย่างเร็วรีเมื่อไปถึงที่นั่นเทพเฮเฟสตัสทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีของพระองค์นอนกอดกายอยู่กับเทพอาเรสก็ยิ่งโกรธกริ้วมากขึ้นพระองค์เหวี่ยงแหออกไปครอบร่างทั้งสองเอาไว้แล้วลากออกมาอย่างที่แจ้งเป่าประกาศต่อหน้าถวยเทพทุกพระองค์ถึงความบัดซีที่เทพและเทพีได้ทำเอาไว้เทพอาเรสและเทพีอโฟรไดตินั้นไม่สามารถหาทางออกมาจากร่างแหนั้นได้ทั้งสองได้รับความอับอายและความอัปยศอดสูเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถูกประจานต่อหน้าทันและกำนันเช่นนี้แม้ว่าจะอ้อนวอนเทพเฮเฟสตัสปลดปล่อยทั้งสองไปก็ไม่สำเร็จเทพเฮเฟสตัสและถวยเทพทั้งปวงต่างหัวเราะเยาะเทพทั้งสองอย่างครื้นเครงสร้างความอับอายให้แก่เทพและเทพีทั้งสองเป็นอย่างมากจนกระทั่งเฮเฟสตัสพอพระทัยแล้วก็ได้ปล่อยเทพและเทพีทั้งสองพระองค์ออกจากร่างแหเมื่อเทพอาเรสออกมาจากร่างแหได้พระองค์ก็รีบรุดไปหาข้ารับใช้ซึ่งเฝ้ายามให้แก่พระองค์ด้วยความขุ่นเคือง
เมื่อเห็นว่าอเล็กทริออนยังหลับอยู่โดยไม่รู้ความเลยว่าเทพอาริสและเทพีอโฟไดติถูกจับได้ความแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็พิโรธอย่างมากและสาปอเล็กทริออนให้กลายเป็นไก่ต้องคอยส่งเสียงทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นจากนั้นเป็นต้นมาอเล็กทริออนก็ได้ใช้ชีวิตในร่างของสัตว์ปีกที่ต้องคอยคันปลุกมนุษย์ในยามเช้าทุกวันและไก่ที่เห็นทุกวันนี้ก็คือลูกหลานของอเล็กทริออนนั่นเองแม้ว่าจะถูกจับได้และถูกประจานให้อับอายอย่างยิ่งแต่เทพและเทพีทั้งสองพระองค์ก็ไม่หยุดพฤติกรรมอันเกิดจากความรักและความพิศวาสของทั้งคู่ยังคงลักลอบคบหากันอย่างลับๆต่อไปและจากการลักลอบพิศวาสกันของสองเทพและเทพีแห่งโอลิมเปียนเทพอาริสและเทพีอโฟไดติได้ให้กำเนิดบุตรธิดาที่งดงามร่วมกัน4พระองค์ได้แก่พระธิดา2พระองค์นามว่าฮาร์โมนิอาและอัลซิเปและโอรส2พระองค์มีนามว่าอีรอสและแอนทิรอสฮาร์โมนิอานั้นได้สมรสกับแคทมัสปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ทีปส์ซึ่งช่วงหนึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดภายหลังราชวงศ์นี้ได้ต้องคำสาปจากสร้อยคออันงดงามวิจิตรที่เทพีอโฟไดติมอบให้แก่นางฮาร์โมนิอาในงานอภิเษกสมรสสร้อยคอเส้นนั้นเป็นสร้อยที่เทพเฮเฟสตัสผู้ที่มีฝีมือในการโลหะทรงสร้างขึ้นและให้ไว้กับเทพีอโฟไดติแม้จะเป็นของขวัญที่งดงามยิ่งนักซึ่งถวยเทพได้ประทานมาให้แต่สร้อยคอเส้นนั้นนำคำสาปมาให้แก่ราชวงศ์ทีปส์ทำให้ฮาร์โมนิอาและแคทมัสต้องทนมองเห็นลูกหลานของตนทุกทรมานและเสียชีวิตไปทีละคนจนกระทั่งราชวงศ์ทีปส์ล่มสลายไปในที่สุดธิดาอีกนางหนึ่งก็คืออัลซิเป้นั้นไม่มีบทบาทในตำนานกรีกโบราณมากนักนอกจากตำนานหนึ่งที่กล่าวว่าความงดงามของนางอัลซิเป้นั้นไปต้องตาต้องใจเฮลโลทิอัสโอรสพระองค์หนึ่งของเทพแห่งท้องสมุทรโพไซดอนเข้าเฮลโลทิอัสจึงได้พานางหนีออกมาจากที่พำนักและถูกเทพอาเรสตามไปสังหารด้วยความโกรธเรื่องราวในครั้งนี้ทำให้มีการจัดการพิพากษาเทพทั้งสองขึ้นแต่ผลปรากฏว่าเทพอาเรสเป็นฝ่ายชนะด้านเทพพบุตรอีรอสนั้นเป็นเทพแห่งความรักหรือที่เรียกขานกันในภาษาโรมันว่าคิวปิดนั่นเองอีรอสมีลูกศรที่มีอำนาจแห่งความรักเมื่อปลายศรสัมผัสถูกผู้ใดผู้นั้นจะตกหลุมรักผู้ซึ่งพบหน้าเป็นคนแรกหลังต้องศรนั้นอย่างรุนแรงอำนาจแห่งความรักจากศรนี้เองที่ทำให้มนุษย์และถวยเทพมากมายตกหลุมรักซึ่งกันและกันอีรอสนั้นเมื่อแรกเกิดมีร่างกายเหมือนเด็กทารกเพศชายตามปกติมีปีกเล็กๆสีขาวสะอาดอยู่ด้านหลังแต่เมื่อได้รับการเลี้ยงดูต่อๆมาตามปกติร่างกายของเทพอีรอสก็ไม่ได้เติบใหญ่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวยังคงเป็นทารกน้อยตัวเล็กอ้วนกลมสมบูรณ์ลักษณะซุกซนและมีผิวบอบบางสีกุหลาบเช่นเดิมเทพีอโฟไดติมีความกังวลในการเติบโตของโอรสองค์น้อยของพระนางเป็นอย่างมากนางจึงได้รุดไปปรึกษาทีมิสไททันผู้ครองความยุติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในไททันที่แปรพักเข้ามาร่วมกับเหล่าทวยเทพในสงครามโค่นบัลลังก์โครนัสเพื่อให้นางหาคำตอบให้แก่ความผิดปกติของโอรสของพระนางทีมิสนั้นเมื่อมองเห็นเทพอีรอสพระโอรสของเทพีอโฟไดติแล้วนางก็แย้มสวนและตอบเทพีอโฟไดติว่าความรักไม่สามารถเติบใหญ่ได้หากปราศจากราคะทีมิสยังได้บอกให้เทพีอโฟไดติเลิกกังวลพระทัยเถิดเพราะสักวันราคะจะต้องถือกำเนิดขึ้นอย่างแน่นอนเทพีอโฟไดติไม่เข้าใจในความหมายของคำที่ทิมิสกล่าวนางเฝ้าใคร่ครวญอย่างสิ้นหวังถึงประโยคที่คลุมเครือนั้นจวบจนนางและเทพอาริสให้กำเนิดโอรสอีกพระองค์หนึ่งตามมานามว่าแอนทิรอสซึ่งกลายเป็นเทพแห่งราคะความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเมื่อแอนทิรอสถือกำเนิดขึ้นเทพอีรอสพระองค์น้อยก็ค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเทพหนุ่มรูปงามสะโอดสะองและยังคงมีปีกเล็กๆสีขาวงดงามอยู่ที่หลังของพระองค์หนึ่งคู่เมื่อเห็นการเจริญเติบโตของพระโอรสเทพีอโฟไดติก็ค่อยวางพระทัยและทราบความหมายของคำที่ทีมิสกล่าวในที่สุดถึงจะเติบโตขึ้นสมวัยแล้วเทพอีรอสก็ไม่ได้ละเลิกนิสัยซุกซนของพระองค์เลยพระองค์ยังคงชอบเล่นสนุกเหมือนเด็กๆเที่ยวแจกจ่ายสอนแห่งความรักให้แก่มนุษย์และถวยเทพอยู่เสมอไม่ยอมหยุดแม้บางครั้งอำนาจของความรักมักจะก่อให้เกิดความทุกโศกหรือโศกนาฏกรรมตามมาภายหลังเทพอีรอสก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด
เทพีอโฟรไดติได้ใช้อำนาจของเทพอีรอสก่อให้เกิดความรักขึ้นหลายต่อหลายครั้งทั้งเทพฮาเดสที่หลงรักนางเพอร์ซิโฟเน่เทวีแห่งฤดูใบไม้ผลิทั้งนางเฮเลนและเจ้าชายปารีสแห่งทรอยที่ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันจนก่อให้เกิดสงครามกรุงทรอยขึ้นรวมทั้งนางมีดีอาที่หลงรักเจสันในตำนานการตามหาขนแกะทองคำด้วยทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากสรรักของอีรอสทั้งสิ้นThank you.